วันนี้เป็นสีแห่งปีนะครับ2020ว่าสีเนี่ยนะครับเป็นสีที่เสริมโงเฮงของคนท่าสีใดอาจารย์ลืมหลีเสียงเพลงมันเพลินนะครับชอบอะแบบว่าเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะตั้งแต่ใช้มาเนี่ยชอบอะไรอะชอบคลิปนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันดีแต่ว่าถ้าเกิดโอเคเพลงลิขสิทธิ์ก็อีกเรื่องนึงนะครับก็สีแห่งปีนะครับ2020เสริมโงเฮงของคนท่าสีใดแล้วก็เฉดสีแห่งปีเฉดไหนเหมาะกับใครจับคู่สีได้อย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวดูว่าจะทันขนาดไหนนะถ้ายาวมากอาจจะไปไลฟ์ตอน2พรุ่งนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าโอเคเตรียมสไลด์อะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สีแห่งปีถ้าเราไปดูไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าทุกปีเนี่ยบริษัทแพนโทนซึ่งเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลเรื่องสีนะครับมากที่สุดในโลกนะครับคือว่าเป็นคนที่ซัพพลายพวกเฉดสีต่างๆเวลาเขาดีลกันเนี่ยสมมุติว่าเรามีเราทำงานเราเป็นดีไซเนอร์นะครับเราต้องการให้โรงงานทางเมืองไทยนะครับออกเราออกแบบมานะครับแล้วเราต้องการให้ทางเมืองไทยเนี่ยผลิตผ้านะครับแล้วใช้สีอะไรยังไงเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ reference ของ Pantone เนี่ยแหละครับเป็นการบอกชื่อสีกันเพราะเฉดสีแต่ละสีเนี่ยแค่คือมันเป็นมีเป็นหมื่นๆเฉดนะครับไม่ใช่ว่าสีแดงคือสีแดงสีเขียวคือสีเขียวนะครับแค่ว่าดรอปคือหยดสีขาวนะครับลงไปหยดนึงเนี่ยสีมันก็เปลี่ยนเฉดแล้วนะครับดังนั้นในการ reference เนี่ยเขาจะใช้สวัสดีครับสุวายดีไหมครับเดี๋ยวจะแวะไปหาคือพออย่างที่บอกนะครับพอหยดสีขาวไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเฉดแล้วดังนั้นในการดีลกันในการคุยเรื่องสีเนี่ยนะครับเขาจะใช้สีของแพนโทนนะครับโค้ดสีเนี่ยของแพนโทนเนี่ยเป็น reference ในการที่จะคุยกันเรื่องสีนะครับดังนั้นเขามีอิทธิพลมากนะครับก็คือจะใช้กันทั่วโลกนะครับในด้านของแพนโทนแล้วก็ทุกปีเขาก็จะมีการออกเป็นสี of the year มานะครับ color of the year นะครับซึ่งเขาเอามาจากไปดูไลฟ์เก่าแล้วกันนะครับอาจารย์ทำไว้ละเอียดแล้วนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเดี๋ยวกันให้ไปอยู่หน้าไอ้นี่นิดนึงนะครับคือสีของปีเนี่ยนะครับก็คือสีคลาสสิกบลูนะฮะคลาสสิกบลูซึ่งถ้าดูตามความหมายนะครับมันก็จะเกี่ยวกับว่าเป็นการเปลี่ยนทศวรรษเนาะซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดนะครับมันคือทศวรรษคือทุก10ปีนะอันนี้มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นทศวรรษใหม่นะครับแล้วก็การที่เขาเลือกสีคลาสสิกบลูเนี่ยเพื่อให้ทั่วโลกคือว่าพอเขาเลือกสีคลาสสิกบลูปุ๊บเนี่ยพวกเทรนด์การออกแบบไม่ว่าจะเป็นอินทีเรียดีไซน์นะครับแฟชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้นะครับสีเนี่ยเป็นหลักเลยงั้นปีหน้าเราจะเห็นสีคลาสสิกบลูเนี่ยทั่วไปเลยนะครับซึ่งเรื่องสีมันเป็นเรื่องของ energy เนาะเดี๋ยวยังไม่อยากพูดลึกมากนะครับเดี๋ยววันหลังอาจารย์มาทำลึกๆคือมันเป็นเรื่องของคลื่นพลังนะครับคือทุกอย่างมันเป็น energy เนาะงั้นคลื่นพลังที่ส่งไปเนี่ยสมมติเราใช้สีนี้กันทั่วโลกเนี่ยนะครับคลื่นพลังของสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลต่อโลกของเราประมาณเนี้ยนะครับซึ่งเขารู้ตรงนี้นะครับเขาถึงคำนวณในด้านเป็น color of the year ไม่ใช่ว่าชอบสีอะไรก็เอามาอย่างนั้นนะไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันมีความหมายนะครับเป็นเรื่อง psychology color psychology แล้วก็เป็นเรื่องของ energy color energy นะครับพอใช้สีน้ำเงินเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยนิ่งนะครับเพราะว่าการทวนนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าใครอยากดูละเอียดก็ไปดูไลฟ์แล้วก็คือว่าเรากำลังก้าวไปสู่ยุคใหม่นะครับเอร่าใหม่นะครับซึ่งมันเป็นยุคที่ 5G กำลังจะเข้ามานะครับซึ่งทุกอย่างมันจะเร็วมากนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากเนี่ยมันไม่ใช่การออกแบบแล้วหรือว่ามันไม่ใช่การคิดเร็วแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันคิดเร็ว AI เนี่ยคิดเร็วกว่าคนอีกนะครับแต่ว่ามันเป็นการที่จะต้องนิ่งนะครับคือใช้สตินะครับในด้านของคลาสสิกบลูเนี่ยในด้านสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันเป็น
มันเป็นสีที่ทำให้เราเนี่ยบาลานซ์นะครับทำให้เราเนี่ยมีความสมดุลนะครับดังนั้นมันจะเป็นสีที่เรียกสตินะครับเขาอยากให้คือเหมือนกับว่าให้ทุกคนเนี่ยใช้สตินะครับในการที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าแชร์ข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่เราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เฟกซ์นิวหรือว่าในการที่เป็นข้อมูลที่เพี้ยนเนี่ยเยอะมากเต็มทั่วอินเทอร์เน็ตไปหมดนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่มีสติในการที่จะวิเคราะห์หรือว่าอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราได้ข้อมูลเพี้ยนๆมาบริโภคนะครับแล้วก็จะทำให้ชีวิตเราก็จะเพี้ยนไปตามข้อมูลนะครับดังนั้นสักคลาสสิกบลูเนี่ยนะครับความตั้งใจของเขาเลยก็คือเป็นการที่ให้สตินะครับให้ทั่วโลกเนี่ยมันมีสติผ่านการใช้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นคลาสสิกบลูเนี่ยเป็นสีที่จะไอ้นี่นิดนึงคือว่าจะมืดนิดนึงนะครับต่อถึงท้องฟ้ายามพลบค่ำก็คือเหมือนกับกำลังจะสิ้นสุดนะครับทศวรรษนี้แล้วก็กำลังจะขึ้นทศวรรษใหม่นะครับแต่ว่าให้ใช้ขึ้นทศวรรษใหม่ด้วยการมีสตินะครับโอเคนะครับก็ว่าจะคร่าวๆก็เล่นไปยาวเหมือนกันนะครับแต่เผื่อใครไม่ได้มาดูนะครับไลฟ์ที่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีปัญหาในการย่อตลอดเพราะว่าไปย่อจอหลังไม่เป็นไรนะครับรู้ทริคเขาแล้วย่อเขาก่อนแล้วค่อยมาย่อของเราเดี๋ยวอาจารย์เริ่มเลยแล้วกันนะครับขอตอนนี้ใครมีคำถามอะไรก็ตอบได้นะครับถามได้นะครับหรือจะตอบร่วมตอบกันก็ได้นะหรือจะมาไลฟ์คู่กับอาจารย์ก็ได้นะครับโอเคมาที่สไลด์กันเลยนะครับสีแห่งปี2020นะครับเสริมโงเห้งของคนธาตุสีธาตุใดนะครับแล้วก็เฉดสีแห่งปีเฉดไหนนะครับเหมาะกับใครนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาวิเคราะห์ให้ละเอียดเลยนะครับว่าโอเคลักษณะของคนแต่ละธาตุเนี่ยทั้งหมด16ประเภทเนาะจริงๆมีธาตุหลักอยู่4ธาตุดินน้ำไฟลมนะร่างกายเราประกอบมาด้วยธาตุ4นะครับดินน้ำไฟลมนะครับกันในด้านของภาพลักษณ์หรือว่าปรับคือในด้านของภายนอกเนี่ยมันเกี่ยวกับธาตุ4ของเราอีกแล้วนะครับเพราะว่าร่างกายเราประกอบมาแค่นี้นะครับโอเคแล้วก็จับคู่สีอย่างไรถ้าทันนะครับก็จะให้วันนี้เนาะถ้าไม่ทันก็พรุ่งนี้ต่อนะครับไม่ว่ากันแต่สไลด์อาจารย์เตรียมไว้ครบหมดแล้วนะครับ Color of the Year นะครับใครไม่อยากเอาในปี20 Classic Blue เมื่อกี้ที่อาจารย์คุยไปแวบๆนะครับก็คือสีนี้เลยนะครับ Classic Blue ก็อันนี้จะย้อนไปนิดนึงว่าทำไมนะครับเราถึงเรื่องสีจึงสำคัญนะครับเมื่อกี้อาจารย์คุยไปคร่าวๆแล้วเนาะก็คือว่าเรื่องสีเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็เราก็วายเบรดพลังงานออกไปตลอดเวลาแล้วก็รับพลังงานเข้ามาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยครับเนื่องจากเราใช้พลังงานจิตสำนึกเนี่ยแค่ 10% จิตใต้สำนึกเรามีอีก 90% นะครับที่เรายังไม่ดึงมาใช้หน้าที่ของเราคือว่าเราไม่คือนอกเหนือจากเราไม่ได้ดึงมาใช้เราอย่าไปขัดขวางมันนะครับโดยการทำให้คลื่นพลังภายนอกเราเนี่ยตรงกับคลื่นพลังภายในนะครับอันนี้ก็ทำไมถึงว่าเราต้องมาหาธาตุสีนะครับพอเรารู้ธาตุสีปุ๊บมันจะตรงกับบุคลิกจิตใต้สำนึกของเรานะครับแล้วก็มันจะทำให้จิตใต้สำนึกเรามีความสุขแล้วเราก็จะสามารถที่จะดึงดูดขึ้นพลังดีๆขึ้นพลังบวกจากจักรวาลเนี่ยซึ่งเขาส่งพลังมาให้เราอีกแล้วแต่เราไปขัดขวางของเขาเองโดยการที่เอาพลังลบขึ้นพลังลบเนี่ยมากั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์นะครับในด้านของภายในเนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นด้านอารมณ์ที่ขุ่นมัวอารมณ์ที่หดหู่พวกอารมณ์อกุศลต่างๆเนี่ยครับเป็นตัวกั้นขึ้นพลังที่เขาส่งมาให้เรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดภายนอกนะครับก็จะเป็นพวกเนี่ยสีเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะครับคิดว่าหลายๆคนคงเคยเจอประสบการณ์ที่ว่าแต่งหน้ายังไงก็ไม่ดูไม่ดีสักทีเพราะว่าเราไปใช้นะครับสีที่มันขัดกับคลื่นพลังของเรานะครับดังนั้นวันนั้นทั้งวันก็จะรู้สึกไม่มั่นใจโปะยังไงก็ไม่มั่นใจดูไม่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องธาตุสีนะครับเนี่ยครับก็เมื่อกี้นะครับคุยไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าการสื่อสารเนี่ยนะครับทางกายภาพเนี่ยมัน 55% นะครับคำพูดมีผลแค่ 7% นะครับดังนั้นคนตัดสินเราภายใน4วินาทีนะครับคนตัดสินเราภายใน4วินาทีอาจารย์จะดูคอมเมนต์ได้ที่ไหนเนาะครั้งที่แล้วมันก็ไม่ขึ้นนี้ก็ไม่เห็นมีขึ้นไม่รู้มีใครคอมเมนต์มาหรือเปล่านะครับก็ถ้ามีก็เดี๋ยวอาจารย์ไปไล่ตอบนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นเลย iPad ของอาจารย์ก็มีครับ
โอเคนะครับอันนี้ครับก็ที่อาจารย์คุยไปเมื่อกี้นะครับก็คือธาตุ4นะครับคนเราเนี่ยมีแค่4ธาตุนะครับก็คือธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะครับซึ่งประกอบร่างเป็นตัวเรานะครับแล้วก็แต่ละธาตุก็จะมีบุคลิกของเขานะครับซึ่งพอเรารู้ว่าเราเป็นธาตุของเราธาตุของเราเนี่ยจริงๆแล้วคือธาตุไหนนำแน่เนี่ยนะครับโดยผ่านการวิเคราะห์สีนะเพราะว่าคือเซลล์ของเราเนี่ยนะครับมันประกอบด้วย4ธาตุเนาะงั้นการวิเคราะห์สีเนี่ยมันจะบอกบ่งบอกเลยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับเป็นคนธาตุไหนนะครับการผ่านวิเคราะห์สีแล้วพอเราก็ดังนั้นนะครับอาจารย์เนี่ยถึงสามารถที่จะวิเคราะห์บุคลิกจิตใต้สํานึกให้คนที่มาโคชชี่ที่มาวิเคราะห์สีได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ใช้ศาสตร์นี้นะครับก็คือว่าการหาธาตุสีของเรานะครับโดยผ่านการวิเคราะห์สีนะครับก็จะรู้บุคลิกจิตใต้สํานึกที่แท้จริงของเรานะครับดังนั้นพอเราให้มันทุกอย่างตัวตรงกันเนี่ยครับใช้เฉดสีที่มันเป็นธาตุของเรานะครับตรงกับบุคลิกของเรานะครับจิตใต้สํานึกเราก็จะมีความสุขนะครับก็จะดึงดูดพลังบวกเข้ามาในชีวิตนะครับนี่ครับก็จะทำให้เราจูนนะครับเป็นการจูนขึ้นพลังของเราเนี่ยให้ตรงกับพลังงานบวกของที่จักรวาลเนี่ยเขาส่งให้เราอยู่แล้วนะครับแต่เราไปขัดขวางเขาเองโดยที่เราไม่รู้นะครับหรือเราอาจจะไม่ให้ความสำคัญนะครับบางคนรู้แต่ไม่ให้ความสำคัญก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไหนๆเราเสียเงินแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าทำไมเพราะว่าการวิเคราะห์ธาตุสีเนี่ยมันใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะว่าดีเอ็นเอเราจะไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตนะครับดังนั้นวิเคราะห์ได้ครั้งเดียวแล้วก็ต่อไปก็คุณจะไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางหรือทำสีผมที่มันไม่ตรงกับธาตุสีของคุณไม่เข้ากับคุณไปขัดขวางพลังบวกของคุณอีกต่อไปตลอดชีวิตนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นTestimonialนะครับก็ขอบคุณค่ะที่หาสีและสไตล์ให้ถูกกับตัวเราทำให้สวยสดใสและรับทรัพย์ทุกวันจริงๆพอได้สีปุ๊บเนี่ยก็จะได้สไตล์ด้วยเลยนะครับก็จะได้สไตล์ได้เลยเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เพิ่มก็คอมเมนต์นะครับว่าเอ๊ะจริงๆสไตล์จิตใต้สำนึกเราเนี่ยหาได้เลยไหมหาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปวิเคราะห์เรื่องอารมณ์เลยนะครับมันเป็นคืออาจารย์ดึงจากจิตใต้สำนึกเลยโดยที่คุณไม่ต้องพูดสักคำเลยนะครับคือวิเคราะห์จากธาตุจริงๆเลยจากเซลล์ DNA ของเราเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์นะครับก็ยอมรับแล้วนะครับว่า DNA ของเราเนี่ยมันบ่งบอกบุคลิกเราได้นะตอนนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับสามารถจะพิสูจน์ได้แล้วนะครับเขาเชื่อแล้วนะครับว่า DNA ของเราเนี่ยมันบอกบุคลิกเราได้นะครับแต่เขายังงงว่ามันมาจากไหนเพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องชาติภพไงนะครับเขายังไม่เชื่อเรื่องชาติภพแต่ต่อไปก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีน่าจะถึงนะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขารู้แล้วว่า DNA เนี่ยมันบอกบุคลิกได้นะครับก็เป็นหลักการเดียวกันอาจารย์ใช้สีที่ทำปฏิกิริยาบวกหรือลบกับเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังเราเนี่ยแหละนะครับมาบอกบุคลิกจิตใต้สำนึกของเราผ่านธาตุสีนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้สีแล้วก็สไตล์นะครับเช่นคนธาตุน้ำเนี่ยนะครับจะแต่งยังไงนะครับคนธาตุลมนะครับจะต้องแต่งยังไงอย่างเงี้ยนะครับถึงจะตรงเราถึงจะมั่นใจแล้วก็ตรงกับบุคลิกจิตใต้สำนึกเป็นต้นนะครับว่าจะพูดเรื่องสีเป็นเรื่องสไตล์ไปแล้วครับโอเคนะครับอันนี้ก็ในด้านของวิเคราะห์บุคลิกจิตใต้สำนึกว่าเป็นตรงมากๆสุดยอดมากครับพี่ลบขอบคุณมากๆเปิดคอร์สเลยอะไรเนี้ยนะครับก็คือว่าคือตรงนะครับที่อาจารย์วิเคราะห์บุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับใช่ค่ะเป๊ะค่ะนะครับอันนี้ก็ทำสีผมซึ่งอาจารย์ว่าเป็นปัญหาใหญ่มากเลยอาจารย์ก็ยังคืออาจารย์พยายามจะ turn off negative นะเวลาเห็นใครที่ทำสีผมที่คือถ้าคุณเป็นคนโทนร้อนนะอาจารย์บอกเลยนะครับเห็นที่เห็นบ่อยมากแล้วก็เห็นที่แนะนำในเว็บแล้วก็แม้แต่ไม่พูดดีกว่า เดี๋ยวมันจะกระทบคือกูรูอ่ะนะครับกูรูไม่ว่าจะแฟชั่นในด้านของที่
คือในแนวเดียวกันที่ทำเนี่ยนะครับในด้านความสวยความงามในด้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ที่เรื่องทำเรื่องบิวตี้เรื่อง image เรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็ยังมีแนะนำว่าถ้าคุณเป็นคนผิวอมเหลืองเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่มีเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังที่มีคาโรทีนมากนะครับให้สามารถที่จะใช้นะครับสีแอชได้นะครับให้ผสมแอชซึ่งมันไม่ได้นะครับมันกาเลยนะครับอาการกาเลยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เป็นคนทนร้อนนะครับคนทนร้อนนะครับมีเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังเนี่ยนะครับเป็นคาโรทีนหรือว่าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคนอมเหลืองนะครับอมเหลืองมือก็จะออกอมเหลืองนะครับแล้วก็บุคลิกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นบุคลิกของคนที่เป็นเรียกว่า extrovert นะครับก็คือเป็นคนที่ไม่ใช่คนเก็บตัวนะครับคือคนที่ชอบออกไปนอกบ้านชอบสังคมนะครับชอบคือไม่ใช่คือคนเปิดเผยนะครับไม่ใช่คนแบบว่าไม่ใช่ introvert นะครับถ้าคนโทนเย็นเนี่ยจะเป็นคน introvert อันนี้คุณอาจารย์บอกไปอันนี้เป็นบุคลิกหลักๆในขั้นแรกที่เราสามารถดูได้เลยนะครับว่าเราเป็นคนโทนร้อนหรือโทนเย็นนะครับก็คือว่าถ้าเป็นคนโทนร้อนเนี่ยนะครับเราจะเป็น extrovert นะครับเราจะรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะเหงานะครับเราจะชอบทักคนอื่นชอบคุยกับคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นลักษณะของคนโทนร้อนนะครับคือถ้าเกิดคุณเป็นคนลักษณะเนี้ยนะครับห้ามนะครับทำผมสีแอชนะครับเพราะว่ามันเป็นแอชเนี่ยก็คือความหมดมันเป็นโทนเย็นนะครับดังนั้นมันจะทำให้หน้าคุณสลดมากเลยนะครับคุณไปทำผมมาหลายพันนะครับปรากฏว่าแทนที่จะเสริมนะครับเห็นเพื่อนหรือว่าช่างทำผมหรือว่าในแฟชั่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับใน YouTube หรือว่าแนะนำว่าโอ้ยต้องสีน้ำตาลแอชอะไรอย่างเงี้ยกำลังอินอย่างเงี้ยครับถ้าคุณเป็นคนทนเหลืองคุณไปทำคุณตายเลยนะครับคุณทนร้อนคุณไปทำนี่คุณตายเด็ดขาดคือทนร้อนก็เป็นคนธาตุไฟกับธาตุลมนะครับถ้าเป็นคนธาตุสีธาตุไฟกับธาตุลมเนี่ยทำสีแอชคุณตายสนิทเลยนะครับโอเคนะครับก็ครั้งแรกที่ทำผมสีนี้รวบรวมความกล้ามากๆรู้สึกเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้ทำลายจะเปลี่ยนใหม่ค่ะรู้สึกสดชื่นมีพลังมีความตื่นตัวไปอีกแบบเนี่ยครับก็คือพอเราได้สีที่มันตรงกับคลื่นพลังเราเนี่ยมันจะเป๊ะขึ้นมาเองเลยนะครับหน้าออร่าเราจะเปล่งขึ้นมาเลยจริงๆออร่าเรามีอยู่แล้วแต่เราไปขัดเขาเองนะครับเราไปขัดเขาเองแถมได้แล้วรูปสวยๆกรอบหน้าดูชัดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากอาจารย์อยากจะให้เน้นตรงนี้นึงกรอบหน้าดูชัดขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าพื้นที่ที่แพงที่สุดบนใบหน้าเราก็คือบนตัวเราเฉลยไปละก็คือใบหน้านะครับคนมองใบหน้าเราก่อนนะครับถ้าเกิดเราใช้เครื่องสำอางนะครับทำสีผมนะครับหรือว่าใส่เสื้อที่มันติดหน้าเนี่ยนะครับสีที่มันตรงข้ามกับเซลล์ของเราเนี่ยนะครับเราจะโงเฮงเราจะดรอปทันทีนะครับโงเฮงเราจะดรอปทันทีมันไปขัดโงเฮงอันนี้เมื่อกี้อาจารย์คุยไปแล้วเนาะเรามีเซลล์3อันอันนี้อาจารย์พูดบ่อยแล้วนะครับข้ามมาดีกว่านะครับโอเค Color of the Year 2020 Classic Blue นะฮะ Classic Blueก็อันนี้เป็นโค้ดที่อาจารย์บอกนะครับก็คือว่าเวลาเขารีเลทกันเนี่ยเขาก็จะใช้โค้ดตัวนี้แหละ 19-4052 นะครับของ Pantone นะครับเป็นสีนะครับเป็นสีที่เหมาะกับคนธาตุใดนะครับที่เสริมโงเฮงกับคนธาตุใดนะครับสีเนี้ยนะครับจะเสริมโงเฮงมากที่สุดนะครับกับคนธาตุน้ำนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็เป็นสีที่เป็นสีของคนธาตุน้ำอยู่แล้วนะครับเป็นสีของคนทนเย็นแล้วก็จะมีสีน้ำเงินก็จะเป็นธาตุดินกับธาตุลมธาตุดินกับธาตุน้ำนะครับซึ่งจะทำปฏิกิริยาบวกนะครับกับสีที่มีสีน้ำเงินผสมในสีนะครับแต่สีเนี้ยนะครับจะเป๊ะที่สุดสำหรับคนธาตุน้ำนะครับเพราะว่ามันมีสีดำผสมนะครับมีสีดำผสมแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างนะครับค่อนข้างจะชัดนะครับค่อนข้างจะชัดนะครับก็อันนี้ก็เฉลยแรกเลยว่าโอเคถ้าคุณเป็นคนถ้าสีธาตุน้ำเนี่ยนะครับคุณก็จะเป็นใส่คลาสสิกบลูเนี่ยได้เป๊ะที่สุดนะครับทีนี้คนชาติน้ำดูยังไรนะครับอาจารย์ก็จะบอกให้เราสังเกตนะครับง่ายๆหนึ่งก็คือนะครับคุณต้องมีผิวที่อมชมพูเราไม่ดูภายนอกนะเพราะว่าคนเอเชียเนี่ยผิวภายนอกเนี่ยเรียกว่าโอเวอร์โทนเนี่ยนะครับโอเวอร์โทนเราเนี่ยมันอมเหลืองอยู่แล้วนะครับ
โอโทนเราสีเหลืองอยู่แล้วแต่ว่าการวิเคราะห์สีการวิเคราะห์สีเนี่ยเราวิเคราะห์จากอันเดอร์โทนนะครับก็คือเหมือนกับลอกหนังออกอ่ะแล้วเราดูว่าสีผิวใต้ผิวหนังเราเนี่ยสีอะไรนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุน้ำเนี่ยจะดูว่าลักษณะว่าอมชมพูนะฮะดูว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นผิวขาวหรือผิวดำนะก็คือจะเป็นอมชมพูนะครับแล้วก็ลักษณะคนธาตุน้ำก็คือว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นไฮคอนทราสต์ก็คือว่ามีตาขาวตาดำนะครับสีผมสีผิวเนี่ยที่ตัดกันอย่างชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะลักษณะเนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนธาตุน้ำซึ่งจะใส่สีคลาสสิกบลูเนี่ยนะครับได้ดีที่สุดนะครับได้ดีที่สุดเข้าใจไม่เอ่ยครับงงเนาะคำถามไม่ขึ้นน่ะแล้วก็มาขึ้นที่หลังทุกทีเลยอาจารย์ก็มาตอบแบบว่ามันเลยกันไปแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่2เนาะก็คือข้อแรกเฉลยไปแล้วเนาะก็คือว่าหมอคาดธาตุใดมากที่สุดคือคนธาตุน้ำนะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าสีอื่นๆแล้วนะครับจะใช้สีน้ำเงินเฉดไหนนะครับจะใช้สีน้ำเงินเฉดไหนคือคลาสสิกบลูเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะแต่ถ้าเกิดเราอยากอินเทรนอาจารย์ก็แนะนำนิดนึงถ้าเกิดคนที่คือมันจะมีอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเป็นคนธาตุน้ำกับธาตุลมเนี่ยนะครับนำเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะมีธาตุผสมเลยนะถ้าเป็นโคตรธาตุน้ำกับธาตุไม่ใช่ธาตุน้ำกับธาตุดินธาตุสีธาตุนั้นกับธาตุดินนำเนี่ยนะครับคลาสสิกบลูเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ได้ระดับหนึ่งคือธาตุน้ำเนี่ยมันเป๊ะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นธาตุดินก็ยังใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เป๊ะมากแต่ถ้าเกิดเป็นคนธาตุสีธาตุลมกับธาตุสีธาตุไฟเนี่ยนะครับก็อาจารย์แนะนำว่าให้ใช้เฉดอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะใส่ให้มันเป๊ะจริงๆคลาสสิกบลูตามโค้ดเลยตามโค้ดนี้เลยนะครับ194052เนี่ยนะครับก็ให้ใส่ให้ห่างจากหน้านะครับเพราะว่าอาจจะไปใส่เป็นท่อนล่างเป็นกางเกงกระโปรงหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นกระเป๋าสะพายที่ให้ห่างจากหน้านะครับให้ห่างจากหน้าเพราะว่าเวลาคนมองเราจะมองที่หน้าก่อนนะครับแล้วก็เรื่องสีเนี่ยเป็นเรื่องของแสงนะครับที่กระทบมาบนเสื้อผ้าเราแล้วก็สะท้อนใส่หน้าไปทำปฏิกิริยาบวกหรือลบนะครับกับเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังของเรานะครับดังนั้นก็ให้ห่างจากหน้านะครับให้ห่างจากหน้าทำไงถึงจะเห็นคอมเมนต์ครับโอเคก็อันนี้นะครับมาดูว่าแล้วเราเป็นคนธาตุสีธาตุไหนนะครับถ้าเราถ้าเกิดเราจะใส่สีน้ำเงินเนี่ยนะครับเราจะใส่สีน้ำเงินแบบไหนนะครับก็จะมาบอกบุคลิกให้นี่เป็นข้อ2แล้วเนาะนะครับก็คือถ้าเกิดคุณเป็นคนธาตุสีธาตุลมเนี่ยนะครับสีน้ำเงินของคุณเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะคนละเฉดนะครับกับคลาสสิกบลูนะครับมันจะเป็นเฉดที่มีสีเหลืองผสมอ่ะนะฮะแล้วก็เป็นสีขาวผสมนะครับเพราะว่าคนธาตุสีธาตุลมเนี่ยนะครับบุคลิกเขาจะเป็นคนคือถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกว่า girls หรือ boysnext door ก็คือว่าเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้เป็นคนที่รักสนุกเป็นคนที่รักสนุกหมายถึงชอบเฮฮานะครับไม่ใช่แบบว่าเหลวไหลนะครับเป็นคนที่คือไม่ค่อยเครียดนะครับเป็นคนที่ร่าเริงนะครับแล้วก็บุคลิกลักษณะเขาจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็จะชอบคุยกับผู้คนคือเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้คนนะครับพูดคุยเก่งนะครับพูดคุยเก่งแล้วก็จะชอบเรื่องเฮฮานะครับท่าเต้นของเขานี่ก็จะแบบว่าคือถ้าเกิดเขาได้เต้นเนี่ยคือเขาจะหลุดโลกอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปงานเลี้ยงเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนท่าลมนำเนี่ยก็คือว่าทุกคนน่ะอยากจะมาห้อมล้อมคุณเพราะคุณมีความสนุกความร่าเริงแจ่มใสนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะในด้านของบุคลิกภาพนะครับก็จะเป็นคนที่นะครับมีผิวอมเหลืองนะครับมีเป็นผิวอมเหลืองนะครับลักษณะดูเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเยลโล่โทนเป็นนะครับเป็นสีอมเหลืองแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราไม่มีพวกผมสีทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือว่าผมก็จะดำเนี่ยแหละครับก็จะดำอยู่แล้วแต่ว่าให้ดูผิวนะครับดูสีผิวว่าให้เป็นผิวอมเหลืองนะครับแล้วก็จะดูความชัดนะครับความชัดของตา
ตาขาวตาดำแล้วก็สีผิวสีผมเนี่ยนะครับต้องตัดกันอย่างชัดเจนคือเรียกว่าเคลียร์นะฮะคือไม่มิวต์นะครับคืออันเนี้ยถามว่าดูแล้วเนี่ยเราอาจจะดูว่าเหมือนกับกลืนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือมันคือเนื่องจากเขาเป็นคนที่ตาเป็นตาสีทองแล้วมันเหมือนกับเข้ากับผมเนี่ยนะครับมันเหมือนก็จะว่าเป็นลักษณะคนเรียกว่าเป็น low contrast นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะคือถ้าเกิดเราดูในสีจริงๆเลยอ่ะคือตาขาวเขาว่ามันไม่หม่นไงนะครับเนี่ยคือแล้วก็ผิวเขาว่าผิวเขามันไม่ผิวเขามันวาวเอางี้ดีกว่านะครับคือถ้าเราเป็นคนที่ผิววาวนะครับมีตาขาวตาดำเอาพูดอาจารย์พูดคนไทยแล้วกันตาขาวตาดำแล้วก็สีผมเนี่ยนะครับตัดกันชัดเจนเนี่ยนะครับแล้วก็คุณมีผิวอมเหลืองนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยก็ไม่ได้ดำมากนะครับคือถ้าคุณเป็นคนด้านลมนำเนี่ยผิวจะไม่ได้ดำนะครับไม่คล้ำมากนะครับจนถึงผิวขาวนะครับอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนธาตุลมนำนะครับเป็นคนธาตุลมถ้าคนธาตุลมเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สีที่เหมาะกับคุณก็คือเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะฮะเงินแบบนี้นะครับโอเคอาจารย์ดำอาจจะมาแค่สีธาตุดินนะครับนะครับอันนี้ถ้าสีธาตุดินนะครับการจะบอกบุคลิกก่อนแล้วกันเนาะคือถ้าเกิดคุณเป็นคนถ้าสีธาตุดินเนี่ยนะครับคุณจะมีบุคลิกที่เรียกว่าเป็นบุคลิกที่ reserve นะครับคือเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับเป็นคน introvert นะครับจะไม่ทักใครก่อนนะครับจะชอบอยู่นิ่งๆนะครับไม่ชวนใครพูดก่อนนะครับยกเว้นจำเป็นนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เห็นหัวเห็นใจผู้อื่นมากนะครับคนธาตุดินเนี่ยนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่า compassion นะครับเห็นใจคนอื่นมากแล้วก็เป็นคนที่คือถ้าเราอยู่ใกล้แล้วจะเย็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่อะไรอ่ะคือเขาจะเป็นคนที่เก่งในการที่จะฝรั่งเขาจะเรียกว่า analyze นะครับคือในการวิเคราะห์นะครับพวกนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ทำงานเกี่ยวกับพวกห้องสมุดบรรยลักษณ์อะไรเงี้ยนะครับคือเขาจะใช้จะทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้เวลานานมากแล้วเขาจะเนิบๆแต่ว่าเขาละเอียดนะครับเขาจะเนิบๆละเอียดเหมือนจริงๆเหมือนดูไปเรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะดูหน้าว่าเหมือนเขาเป็นพวกคนหน้าเบื่อด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเขาจะแบบชีวิตเขาจะเรียบง่ายมากนะครับแต่งตัวก็คลาสสิกมากนะครับสไตล์ของเขาจะเป็นลักษณะคลาสสิกมากๆเลยนะครับเขาจะไม่ชอบอะไรที่เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรอะดอกใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับลายสีตัดกันมากๆเลยเนี่ยเขาจะไม่ชอบเลยนะครับเขาจะเป็นลักษณะพวกคลาสสิกมากนะครับก็จะเป็นคนที่ยังไงอะคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็จะรับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับลักษณะคนธาตุดินในนี้ในด้านของบุคลิกนะครับก็จะเรียกว่าเป็นบุคลิกของ Twilight นะครับเป็นคนที่เป็นลักษณะนิ่งๆอ่ะนะครับนิ่งๆ นะครับในด้านของกายภาพนะครับในด้านของกายภาพเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะนะครับ เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนผิวอมชมพูนะครับคือมีเม็ดสีผิวใต้ผิวหนังเป็นเฮมโกลบินมากนะครับเป็นคนอมชมพูแล้วก็มีสีตาขาวตาดำนะครับแล้วก็สีผิวสีผมเนี่ยที่กลืนๆกันนะครับจะกลืนๆกันครับไม่ได้ตัดกันครับถ้าคุณมีคนลักษณะคุณเป็นคนลักษณะเงี้ยนะครับคุณก็จะเป็นคนธาตุดินนะครับแล้วก็สีของคนธาตุดินเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีผิวคล้ำนะครับถ้าเป็นคนธาตุดินล้วนนะครับก็จะเป็นลักษณะผิวผิว2สีจนถึงผิวขาวมากกว่านะครับอมชมพูเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีน้ำเงินเฉดสีของคนธาตุดินเนี่ยถ้าคุณเป็นคนบุคลิกลักษณะนี้นะทั้งกายภาพแล้วก็คือเอากายภาพเป็นหลักดีกว่าแล้วก็บุคลิกจิตใต้สำนึกเนี่ยคือมันใช่อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางคือบุคลิกที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยมันเป็นบุคลิกที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดนะครับแต่ว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยเราอาจจะเจอสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าเราอาจจะมีการพัฒนา
พัฒนาตัวเองนะครับให้ได้บุคลิกใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะคิดอาจจะคิดว่าบุคลิกจริงบุคลิกของเราเนี่ยเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นบุคลิกใหม่ที่เราได้พัฒนาขึ้นมาซึ่งมันก็โอเคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะติดตามตัวเราไปในภพใหม่เนาะสำหรับบุคลิกใหม่นะครับแต่ว่าที่มันติดมาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคือติดมาจากภพเก่าของเราเนี่ยนะครับก็คือบุคลิกจิตใต้สำนึกที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะเรียกว่าอนุสัยเนาะนะครับมันก็จะเป็นบุคลิกส่วนใหญ่ของเรานะครับซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนเต็มที่อะไรเงี้ยคือถ้าลองย้อนถ้ามองย้อนกลับไปนะครับมันก็จะมีคือมันอาจจะมีเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่ทำให้บุคลิกเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าบุคลิกหลักเนี่ยมันยังอยู่นะครับงั้นเราลองดูนะครับแต่ว่าบุคลิกทางกายภาพเนี่ยมันยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะครับงั้นอาจารย์ก็แนะนำให้เอาบุคลิกกายภาพเนี่ยเป็นหลักนะครับวิธีการสังเกตว่าเราเป็นคนธาตุสีธาตุไหนกันแน่นะครับให้เอาบุคลิกทางกายภาพเนี่ยนะครับสังเกตเป็นตัวเป็นข้อแรกในการสังเกตนะครับแล้วก็บุคลิกจิตใต้สำนึกอะพอเรารู้อะแล้วเราลองวิเคราะห์ดูว่ามันใช่เราอะไรไหมนะครับแล้วคุณแล้วอาจารย์การันตีเลยนะครับว่าคุณจะแปลกใจว่าคุณได้พบตัวเองที่เป็นตัวของคุณเองเป็นบุคลิกที่คุณเกิดมากับมันนะครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเป็นคนธาตุสีธาตุดินนะครับสีน้ำเงินที่จะใช้เนี่ยนะครับเฉดสีเนี่ยนะครับก็จะเป็นเฉดสีแบบนี้นะครับคือจะเป็นเฉดสีที่ไม่มีเหลืองผสมนะครับแล้วก็มีสีขาวผสมจะเป็นลักษณะพาสเทลนะครับคนสีธาตุดินเนี่ยนะครับก็จะใส่พวกสีพาสเทลนะครับได้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนที่โลคอนทราสต์เนาะคือมีตาขาวตาดำสีผิวสีผมเนี่ยนะครับที่กลืนๆกันนะครับพอใส่สีขาวไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้สีเนี่ยหม่นนะครับเช่นสีน้ำเงินเนี่ยพอใส่สีขาวก็จะเป็นสีพาสเทลคือพวกสีซัดเพลเนี่ยมันเป็นสีหม่นใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เป็นสีชัดนะครับมันหม่นนิดนึงแต่ไม่ใช่ขนาดเทาเนาะแล้วก็แต่คนธาตุดินเนี่ยมันมีสีเทาผสมด้วยในสีนะครับมันก็จะทำให้สีเนี่ยยิ่งหม่นเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นสีที่เหมาะเขาเนี่ยเป็นสีโทนเย็นนะครับเป็นสีโทนเย็นแล้วก็เป็นสีที่มีสีขาวกับสีเทาผสมแล้วก็สีน้ำเงินผสมในสีนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนี่ยสีเงินประมาณขนาดเนี้ยนะครับก็มีสีขาวผสมเป็นสีเทาผสมนะครับสีมันจะไม่ชัดนะครับดังนั้นถ้าจะใช้สีน้ำเงินนะครับของคนสีธาตุดินเนี่ยใกล้หน้าอาจารย์แนะนำให้ใช้สีที่ตรงกับธาตุของเราเลยนะครับมันจะดีที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะไปใช้สีที่มันตรงข้ามสีที่มันไม่เป๊ะกับเราจริงๆคนธาตุดินเนี่ยใช้นี้ได้นะเพราะว่ามันเป็นสีโทนเย็นเหมือนกันนะครับแต่มันจะความที่มันเป็นไฮคอนทราสต์เนี่ยมันจะสีมันจะขมเราเท่านั้นเองนะครับแทนที่พลังเราจะมองมาที่เราเนี่ยแทนที่จะเห็นสีก่อนเห็นตัวเรานะครับกลับไปว่าเห็นสีก่อนคือสีมันขมเรานั่นเองทำให้เรามีความสำคัญรองลงไปซึ่งมันผิดหลักการนะครับมันต้องไปด้วยกันนะครับมันต้องคล้องจองกันเนื้อเพลงทำนองกับคนร้องนะครับมันต้องเป็นคีย์เดียวกันนะครับมันถึงจะเพาะนะฮะไม่งั้นเหมือนกับคนร้องเพลงร้องคีย์หนึ่งเล่นดนตรีเล่นอีกคีย์หนึ่งก็เหมือนเราใส่สีที่มันที่มันมีพลังงานสีคลื่นพลังเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับเวฟนะครับมันทราเวลนะครับสีเนี่ยมันทราเวลเป็นเวฟอยู่แล้วนะครับเป็นคลื่นพลังนะครับของเราก็ส่งพลังออกไปอยู่ตลอดเวลานะครับมันต้องสอดคล้องกันเนาะคือถ้าอย่างเงี้ยก็พอใส่ได้นะแต่ว่ามันก็จะข่มเรานะครับก็ให้ดีที่สุดก็คือเอาเป็นสีของเราดีกว่าถ้าคุณเป็นคนธาตุดินนะครับหรือถ้าจะใส่เนี่ยก็ไปใส่ให้ห่างหน้านะครับก็คล้ายๆกันกับคนธาตุลมเมื่อกี้เนาะนะครับโอเคคนธาตุไฟธาตุสีธาตุไฟนะครับใส่ธาตุสีธาตุไฟนะครับก็นะครับคุณเป็นคนทนร้อนก็คือว่าเอาบุคลิกทางกายภาพก่อนละกันเนาะก็คือว่าเป็นคนที่มีผิวอมเหลืองนะครับหรือถ้าเกิดลอกผิวหนังออกเนี่ยก็จะเห็นเป็นเซลล์ที่เรียกว่าแคโรทีนนะครับเป็นเซลล์เม็ดสีผิวสีเหลืองมากนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นโลคอนทราสต์นะครับก็คือมีเดียมคอนทราสต์ถึงโลคอนทราสต์นะครับ
ก็คือว่าเป็นคนที่มีสีตาสีผิวสีผมเนี่ยนะครับไม่ได้ตัดกันชัดเจนนะครับตัดกันปานกลางจนถึงตัดกันน้อยหรือกลืนๆกันนะครับอย่างเงี้ยคุณจะเป็นลักษณะคนธาตุไฟผิวมีตั้งแต่ผิวสีขาวเลยจนถึงผิวดำเลยนะครับคุณสามารถเป็นคนธาตุไฟได้นะครับบุคลิกของคนธาตุไฟเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็น type A นะครับคือบุคลิกของคน type A เป็น lioness นะครับเป็นบุคลิกผู้นำนะครับที่ออกนอกหน้านะครับเป็น extrovert นะครับเป็นคนที่ชอบทักทายชอบเปิดเผยชอบคือชอบทักทายคนอื่นก่อนคุยกับคนแปลกหน้าอะไรอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็น extrovert นะครับแล้วก็เป็นผู้นำนะครับเป็นบุคลิกผู้นำที่นำจากด้านหน้าด้วยนะครับถ้าสีธาตุไฟเนี่ยนะครับเป็น type A นะครับก็คือเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วนะครับทำอะไรเนี่ยคือประเภทไม่คิดนานอ่ะคิดปุ๊บทำเลยนะครับไม่กลัวความผิดพลาดนะครับกลัวที่จะไม่ได้ทำนะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์เป็นหลักนะครับคนธาตุสีธาตุไฟเนี่ย result oriented นะครับถ้าคุณเป็นคุณบุคลิกประมาณนี้นะครับคุณอาจจะเป็นคนธาตุสีธาตุไฟนะครับresource oriented คือไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยฉันจะขอทำเอาผลลัพธ์ให้ได้อย่างเดียวนะครับดังนั้นนะครับคนธาตุไฟเนี่ยชอบงานที่ challenging นะครับที่ต้องใช้ความสามารถมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบแบบว่าคือถ้าสั่งงานมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมาจู้จี้หรืออะไรนะครับไม่ต้องมาบอกขั้นตอนนะครับคือเขาจะเป็นคนที่ไม่คือเขาเอาผลลัพธ์เป็นหลักเขาจะไม่สนใจขั้นตอนเลยนะครับสมมุติว่าบอกว่าโอเคต้องทํา1 2 3 4 5เขาไม่สนใจนะครับถ้าทําไปแล้วเขารู้สึกว่าไม่ได้ผลลัพธ์เนี่ยเขาก็จะข้ามเลยเขาจะทํา5เลยทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ให้ได้ผลลัพธ์ดังนั้นถ้าเกิดคุณมีลูกน้องเป็นคนธาตุไฟเนี่ยนะครับคุณสั่งงานแล้วคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดการโดยวิธีของเขาเองแล้วก็ดูอยู่ห่างๆว่าเขาทำหรือไม่ทำนั่นเองนะครับแต่ว่าคนท่านเนี้ยนะครับก็จะเป็นประเภทนี้นะครับเป็นคนประเภทลุยดังนั้นเขาก็จะอะไรเขาก็จะอาจจะมีปัญหานะครับในด้านของ relationship นะครับมนุษยสัมพันธ์เพราะว่าจะใช้คือคิดอะไรจะพูดเลยนะครับแล้วก็พูดแรงคือความว่าแรงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาใจร้ายหรืออะไรนะแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้คือเขามองเป้าหมายเป็นหลักนะครับผลลัพธ์เป็นหลักนั้นเขาจะทำทุกวิถีทางนะครับที่จะให้ได้เป้าหมายนั้นนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์สีหรือวิเคราะห์คนกันแน่นะครับรู้สึกว่ามันออกนอกเรื่องเยอะมากเลยนะครับโอเคในด้านของกายภาพบอกไปแล้วเนาะด้านบุคลิกของคนธาตุสีธาตุไฟบอกไปแล้วนะครับในด้านของสีนะครับถ้าเกิดเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับของคนธาตุไฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนละเฉดเลยนะครับกับคลาสสิกบลูนะครับคือ Color of the Year นะครับดังนั้นถ้าเกิดจะใช้สีน้ำเงินนะครับก็สีน้ำเงินของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินที่ผสมสีเหลืองนะครับเพราะว่าต้องเป็นสีน้ำเงินโทนร้อนนะครับจะผสมสีเหลืองแล้วก็มีสีเทาหรือสีดำผสมนะครับสีเขาจะหม่นลงมานิดนึงนะครับสีจะไม่ชัดนะครับดังนั้นไอ้คลาสสิกบลูเนี่ยเขาก็พอใส่ได้เพราะว่าคือพอใส่ได้เหรอคือมันก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสีโทนเย็นไงนะครับเขาเป็นคนโทนร้อนนะครับในด้านของถ้าจะใส่ก็คือให้ใส่ห่างจากหน้านั่นเองนะครับถ้าจะใส่ก็ใส่สีน้ำเงินแบบนี้นะครับก็คือเป็นสีน้ำเงินที่มีสีเหลืองผสมนะครับแล้วก็มีสีดำหรือสีเทาผสมหรือเฉดนี้เนี่ยนะครับเราแคปหน้าจอดูนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราเป็นคนธาตุสีธาตุหลักธาตุไฟเรามาดูธาตุผสมถ้าใครอยากรู้นะครับถ้าเรารู้สึกบุคลิกหลักเราก่อนเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นบุคลิกผสมอ่ะก็แค่ให้รู้ว่าบุคลิกหลักเราประมาณ 75% แล้วก็บุคลิกรองของเราเนี่ยธาตุที่ผสมมาเนี่ยก็ประมาณ 25% นะครับอันนั้นก็จะเป็นบุคลิกจิตใต้สำนึกของเรานะครับวันนี้ก็จะมาดูธาตุดินผสมธาตุลมนะครับธาตุดินหลักนะครับธาตุดินเป็นโทนเย็นนะครับธาตุลมเป็นโทนร้อนนะครับธาตุดินผสมธาตุลมเนี่ยถ้าคุณเป็นคนลักษณะให้สังเกตยังไงนะครับว่าคุณเป็นธาตุดินผสมธาตุลมนะครับก็เป็นคุณจะเป็นคนที่ผิวขาวมากๆนะครับผิวขาวมากๆแล้วก็จะมีสีทางกายภาพนะลักษณะทางกายภาพก็จะมีสีตาขาวตาดำนะครับสีผิวสีผมเนี่ยจะกลืนกันแบบปานกลางนะครับกลืนกันแบบปานกลางจะไม่ตัดกันชัดเจนนะครับหรือว่าจะกลืนกันจนแบบอม
เดี๋ยวนะธาตุดินผสมธาตุลมเนี่ยคือกลืนกันปานกลางจนถึงกลืนกันจนถึงกลืนกันน้อยนะฮะน้อยนี่หมายน้อยในที่นี้หมายถึงว่าชัดเจนน้อยนะฮะก็คือว่าเอาเป็นว่ากลืนกันปานกลางแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นผิวอมชมพูนะครับแต่ก็มีเหลืองผสมด้วยนะครับคืออมชมพูนำนะครับแล้วก็อมเหลืองตามนะครับถ้าสังเกตผิวนะครับจะมีคือถ้าเป็นธาตุผสมเนี่ยจะค่อนข้างดูยากเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่วิธีสังเกตก็คือตรงนี้นะครับแม้แต่การทำ color analysis จริงเองเนี่ยไม่ว่าจะตัวต่อตัวหรือออนไลน์นะครับขั้นที่3เนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่เป็นธาตุผสมเนี่ยนะครับบอกเลยว่าจะค่อนข้างวิเคราะห์ยากนะครับบางคนถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยก็จะวิเคราะห์ไม่ถูกเหมือนกันนะครับcolor analysis แต่ว่าอาจารย์มีเทคนิคนะครับอาจารย์มีเทคนิคที่จะวิเคราะห์ใช้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเป็นคนวิเคราะห์เองเลยนะครับโดยที่อาจารย์จะไม่ได้เป็นคนบอกนะครับว่าธาตุสีของเราเป็นธาตุไหนนะครับจะให้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยนะครับวิเคราะห์เองนะครับนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุดินผสมธาตุลมเนี่ยนะครับลักษณะกายภาพของคุณจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคนที่มีเดียมคอนทราสต์นะครับแล้วก็จะเป็นคนที่มีผิวขาวนะครับขาวมากนะครับคนธาตุดินผสมธาตุลมจะไม่มีคนผิวคล้ำเลยนะครับไม่มีคนผิวคล้ำหรือว่าแม้แต่ดำแม้แต่ปานกลางก็ไม่มีนะครับจะเป็นผิวขาวขาวมากนะครับขาวถึงขาวมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ผิวอมชมพูนะครับอมชมพูแล้วก็มีอมเหลืองผสมนะครับแล้วก็ในด้านของบุคลิกลักษณะนะครับบุคลิกลักษณะเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคน2บุคลิกเหมือนกันนะครับก็ลองไปย้อนดูนะครับก็คือเป็นธาตุดินที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อวานนะนะครับแล้วก็ธาตุลมเนี่ยนะครับก็คุณก็บุคลิกหลักของคุณก็คือธาตุดินนะครับ 75% แล้วก็บุคลิกธาตุลมเนี่ย 25% ลองย้อนหลังไปนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่อยากพูดซ้ำเพราะว่าอาจารย์วิเคราะห์ไว้ค่อนข้างจะละเอียดแล้วเมื่อวานนะครับดังนั้นสีน้ำเงินที่คุณจะใช้นะครับก็จะเป็นสีเฉดพวกนี้นะครับเนี่ยเป็นสีเฉดพวกนี้นะครับสีพวกนี้ก็ได้นะครับจะสังเกตว่ามันไม่ใช่เฉดคลาสสิกบลูคืออาจารย์เอาคลาสสิกบลูไว้ข้างหลังเห็นไหมนะครับเป็นที่เป็น Color of the Year นะครับเพื่อจะให้เราเทียบกันดูว่ามันคนละเฉดนะครับสำหรับสีของเฉดเนี่ยนะครับของคนธาตุดินเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นสีที่เป็นสีน้ำเงินผสมเป็นหลักมีเหลืองผสมนิดหน่อยนะครับมีเหลืองผสมนิดหน่อยแล้วก็มีสีขาวผสมนะครับในสีแล้วก็มีสีเทาผสมในสีงั้นสีเขาจะหม่นนิดนึงนะครับหม่นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หม่นมากเหมือนกับธาตุดินนะครับมีสีขาวผสมแล้วก็มีสีเหลืองผสมด้วยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักเนี่ยก็ยังเป็นสีน้ำเงินนำนะครับเป็นสีน้ำเงินนำนะครับอันนี้ก็คือเป็นคนธาตุดินผสมธาตุลมนะครับคนธาตุดินผสมธาตุไฟนะครับธาตุดินผสมธาตุไฟธาตุดินเนี่ยนะครับเป็นเทอมอะไรอ่ะธาตุดินนะครับธาตุดินเป็นเรียกว่าเป็นโทนเย็นใช่ไหมธาตุไฟเนี่ยคือเป็นโทนร้อนนะครับเป็นทอดหล่อโทนร้อนดังนั้นคุณเป็นลูกผสมนะครับเป็นโทนเย็นนำนะครับผสมด้วยโทนร้อนนะครับลักษณะนะครับทางกายภาพนะครับของคนธาตุดินผสมธาตุไฟเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นคนที่low contrastนะครับคือจะมีสีตาสีผิวสีผมสีตาขาวตาดำนะครับสีผิวสีผมเนี่ยกลืนกันนะครับมองไปเหมือนเป็นก้อนๆนะครับคือเราจะแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นตาขาวตาดำนะครับคือค่อนข้างจะกลืนกันนะครับสีจะในด้านของคอนทราสต์ของเขานะครับจะเรียกว่าเป็นโลคอนทราสต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในด้านของสีผิวเนี่ยนะครับสีผิวเขาก็จะเป็นอมชมพูนำนะครับแต่ก็จะมีอมเหลืองนะครับอมเหลืองเป็นคาสอยู่นะครับคือว่าเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าจะใช้ภาษาไทยว่าไงดีเป็นก็คือว่ามีอมเหลืองด้วยนะครับเป็นอมชมพูนำแต่ก็มีอมเหลืองที่เรายังมองเห็นได้ไอ้นี่อยู่นะครับคือยังมองเห็นอมเหลืองอยู่ซึ่งถ้าเกิดคนไม่เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นคนทนร้อนนะครับเพราะว่ามันมีอมเหลืองด้วยนะครับจะค่อนข้างดูยากอย่างที่บอกนะครับพอลงระดับ3เนี่ยจะค่อนข้างดูยากแต่อาจารย์พยายามจะอธิบายให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ลองสังเกตบุคลิกนิสัยของเราด้วยนะครับคืออาจารย์อยากจะให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้เองเลยนะครับ
โดยที่ไม่ต้องมาหาอาจารย์หรือว่าไปหาคัลเลอร์นาลิซิสคนอื่นนะครับก็พยายามจะอธิบายละเอียดนะครับมันก็เลยอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ละไลฟ์นะครับซึ่งนะครับเมื่อกี้กายภาพไปแล้วเนาะแต่บุคลิกนะครับถ้าสังเกตทางด้านบุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับก็จะเป็นคนที่นะครับเป็นคนที่เป็นบุคลิกของธาตุดินนำนะครับ 75% แล้วก็มีบุคลิกของธาตุไฟผสมอยู่ 25% นะครับเขาจะเป็นคนสูง2บุคลิกนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบุคลิกของธาตุดินซึ่งลองไปย้อนดูเมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ๊ะทางที่อธิบายอาจารย์อธิบายทางกายภาพไปเนี่ยรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับตัวเรานะครับก็สงสัยก็ลองไปเช็คนะครับไปรีเช็คกับบุคลิกจิตใต้สำนึกว่าเราเป็นคนแบบนั้นไหมถ้าใช่เนี่ยก็แนวโน้มสูงเลยว่าคุณจะเป็นคนธาตุดินผสมธาตุไฟนะครับเนี่ยเป็นการรีเช็คของอาจารย์นะครับจริงแล้วถ้าเกิดมาแบบตัวต่อตัวเนี่ยก็จะมีการรีเช็คแบบจิตใต้สำนึกอีกอันนึงนะครับซึ่งก็จะให้ใต้สำนึกของเราเนี่ยเป็นคนบอกเลยนะครับว่าอันไหนเป็นธาตุสีของเรานะครับเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับไม่มีสอนที่อื่นนะครับขอโทษนะครับหันจมูกนิดนึงโอเคก็สีนะครับสีน้ำเงินนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุดินผสมธาตุไฟนะครับสีน้ำเงินคุณจะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าโคลาเชตกับแล้วก็ผิวเนาะผิวก็คือเป็นลักษณะผิวขาวนะครับผิวขาวจนถึงผิวก็ไม่ดำอ่ะคือคล้ำได้ปานกลางนะครับลักษณะของผิวนะครับผิวโอเวอร์โทนนะครับจะเป็นลักษณะนั้นต้องอันเดอร์โทนหรือมาเลนีนนะครับก็สีน้ำเงินก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นสีน้ำเงินที่มีสีขาวผสมนะครับมีสีขาวผสมนะครับแล้วก็มีสีเหลืองผสมนะครับแล้วก็จะเป็นสีที่มีสีเทาผสมงั้นสีมันจะตุ่นๆนะครับสีจะมิ้วนะครับสีจะตุ่นๆถ้าคุณเป็นคนธาตุดินผสมธาตุไฟเนี่ยสีน้ำเงินคุณจะเป็นสีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้Color of the Year เนี่ยก็ให้ห่างหน้าไว้นะครับเพราะว่ามันจะไปทำปฏิกิริยาลบของกับเซลล์ของเรานะครับธาตุดินผสมธาตุน้ำนะครับธาตุดินผสมธาตุน้ำนะครับก็จะเป็นโทนเย็นนำนะครับก็คือธาตุดินนะครับแล้วก็เป็นจริงๆเป็นโทนเย็นทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มี2บุคลิกเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นธาตุสีธาตุดินแล้วก็หลักแล้วก็ผสมกับธาตุสีธาตุน้ำนะครับทีนี้จะดูยังไงนะครับสังเกตยังไงว่าเราเป็นคนธาตุนี้หรือเปล่านะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือต้องผิวอบชมพูอย่างเดียวนะครับจะไม่มีโอเวอร์คาสหมายความว่านะครับในด้านของคือคนเอเชียเนี่ยเรามีโอเวอร์โทนนะครับหรือผิวภายนอกเนี่ยนะครับหนังภายนอกเนี่ยเราสีเหลืองอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับการดูสีผิวอะเราไม่ได้ดูข้างนอกนะครับเพราะถ้าดูข้างนอกยังไงก็เหลืองนะครับโอเวอร์โทนอันนั้นเรียกว่าโอเวอร์โทนซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับ color analysis เลยนะครับการที่วิเคราะห์ท่าสีเนี่ยเราดูจาก undertone นะครับก็คือสีที่อยู่ใต้ผิวหนังนะครับใต้ผิวหนังนะครับงั้นการสังเกตเนี่ยนะครับเราจะดูว่าถ้าคุณเป็นคนธาตุดินผสมธาตุน้ำเนี่ยคุณจะเป็นผิวอมชมพูนะครับจะไม่มีอมเหลืองนะครับไม่มีอมเหลืองแล้วก็นะครับในด้านของกายภาพนะครับคุณจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนlow to medium contrast นะครับคือจะเป็นคนที่มีสีตาขาวตาดำนะครับตาขาวตาดำนะครับสีผิวสีผมเนี่ยที่ตัดกันน้อยนะครับคือกลืนกันจนถึงตัดกันปานกลางนะครับจนถึงตัดกันปานกลางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัดกันแบบ low contrast เลยเนี่ยอันนั้นเนี่ยคุณเป็นธาตุดินนะครับไม่มีธาตุน้ำผสมแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มมี contrast ขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะ flow นะครับคุณก็จะมีธาตุน้ำผสมเข้ามานะครับอันนี้เป็นหลักนะครับในการที่จะแยกแยะว่าเอ๊ะอันไหนธาตุดินอันไหนธาตุดินผสมธาตุน้ำเพราะทั้ง2อันเป็นผิวอมชมพูทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ทางด้านของกายภาพทางด้านของบุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับอาจารย์ได้วิเคราะห์อย่างละเอียดเมื่อวานนี้เนาะลองไปดูไลฟ์เมื่อวานนะก็คือคุณจะเป็นลักษณะของคนธาตุดินเนี่ยนะครับเป็นคนธาตุดินก็เป็นลักษณะทวายไลท์เนาะนะครับอยู่ 75% แล้วก็มีบุคลิกของธาตุน้ำนะครับที่เป็นมูลนะครับเป็น
รียกว่าเป็นพลังของดวงจันทร์นะครับอยู่ 25% นะครับงั้นบางทีคุณอาจจะสับสนนะครับว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรแน่นะครับจริงๆคุณเป็นคนธาตุผสมมี2บุคลิกนั่นเองนะครับก็ลองไปดูนะครับไลฟ์เมื่อวานว่าเอ๊ะพอเราสังเกตว่ากายภาพเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราลองไปสังเกตบุคลิกจิตใต้สำนึกว่าของเราตรงกับอันไหนนะครับถ้าเป็นลักษณะ2บุคลิกแบบนี้ก็ชัดเจนว่าคุณเป็นคนธาตุดินผสมธาตุน้ำนะครับแล้วก็สีน้ำเงินที่จะใช้นะครับก็จะเป็นสีเป็นสีน้ำเงินที่ไม่มีสีเหลืองผสมนะครับแล้วก็เป็นสีที่มีสีนะครับสีเทาผสมนะครับงั้นสีมันจะไม่ชัดนะครับจะเป็นสีที่หม่นๆ นะครับแล้วก็มีเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยก็จะมีสีขาวผสมนะครับแล้วก็จะมีสีเทาผสมในสีนะครับสีก็จะหม่นๆ นะครับไม่ชัดเป็นสีน้ำเงินที่ไม่ชัดนะครับเป็นออกกึ่งพาสเทลนะครับกึ่งพาสเทลนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุดินผสมธาตุน้ำเนี่ยก็ให้ใช้สีน้ำเงินอันนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นธาตุน้ำผสมธาตุดินนะครับธาตุน้ำนำนะครับธาตุน้ำนำผสมธาตุดินนะครับถ้าคุณเป็นคนบุคลิกแบบนี้นะครับก็ดูทางกายภาพก่อนแล้วกันนะครับคุณจะเป็นคนผิวอมชมพูนะครับจะไม่มีอมเหลืองแน่นอนนะครับอาจารย์ขอย้ำนะครับเราไม่ดูผิวข้างนอกนะครับไม่ดูโอเวอร์โทนที่เรียกว่าโอเวอร์โทนนะครับเราจะดูอันเดอร์โทนนะครับก็คือสีที่มันอยู่ใต้ผิวหนังของเรานะครับงั้น อย่างแรกเลยก็คือว่าต้องเป็นคนอมชมพูนะฮะเป็นคนผิวอมชมพูนะครับคนทนเย็นนะครับสองก็คือจะมีคอนทราสต์นะครับที่เรียกว่ามีเดียมทูคือไม่ถึงกับไฮคอนทราสต์นะครับแต่ว่าจะเป็นเอาเป็นว่าในด้านของสีตานะครับสีตาสีผิวสีผมเนี่ยนะครับตาขาวตาดำสีผิวสีผมเนี่ยตัดกันปานกลางนะครับจนถึงชัดนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกับชัดมากนะครับไม่ใช่ชัดมากนะครับชัดใช้คำว่าชัดแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ชัดมากถ้าชัดมากเนี่ยคือน้ำถ้าคุณเป็นผิวอมชมพูนะครับแล้วก็ไม่มีเหลืองไม่มีอมเหลืองผสมเนี่ยนะครับแล้วนะครับเป็นคนที่ไฮคอนทราสต์นะครับคือสีตาสีผิวสีผมเนี่ยตัดกันชัดเจนชัดเจนอันนั้นคุณเป็นคนธาตุน้ำล้วนจะไม่มีผสมดินนะครับแต่ถ้าเกิดตัดกันชัดจนถึงปานกลางนะครับจนถึงปานกลางเนี่ยนะครับคุณเป็นคนธาตุน้ำผสมธาตุดินนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในด้านของบุคลิกนะครับก็ไปเหมือนเดิมนะครับคือลองไปดูไลฟ์เมื่อวานนะครับลองเอ๊ะถ้าเกิดเราดูทางกายภาพว่าเอ๊ะเราเป็นคนลักษณะแบบนี้นะครับมันจะใช่เราไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเช็คบุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับว่าบุคลิกมันตรงกับเราไหมถ้าตรงก็คือใช่เลยนะครับดังนั้นนะครับสีที่จะใช้นะครับในด้านของสีน้ำเงินนะครับซึ่งนะครับมันคนละเฉดกับ Color of the Year แน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะมีความหม่นเนี่ยน้อยกว่านะครับแล้วก็จะมีสีที่นะครับสว่างนะฮะมีขาวผสมนิดนึงนะครับแล้วก็มีสีเทาผสมนิดนึงคือสีมันก็จะหม่นลงมานิดนึงนะครับไม่ชัดเท่าสีของคนธาตุน้ำนะครับอันนั้นก็คือจะไม่มีสีเทาผสมเลยนะครับอันนี้ยังมีสีเทาผสมแต่ที่แน่ๆคือไม่มีสีเหลืองผสมนะครับก็จะเป็นน้ำเงินเฉดนี้นะครับประมาณนี้ครับก็ใช้ได้เลยนะครับเอธาตุน้ำผสมลมนะครับธาตุน้ำผสมลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นธาตุน้ำเนี่ยเป็นโทนร้อนนะครับธาตุลมเป็นโทนเย็นธาตุน้ำเป็นโทนเย็นธาตุน้ำธาตุลมเป็นโทนร้อนนะครับอาจารย์งงอีกแล้วนะครับก็คนลักษณะบุคลิกอย่างเงี้ยก็จะเป็นคน2โทนเหมือนกันผสมกันนะครับเป็นคนที่ถ้าดูทางกายภาพนะครับก็จะเป็นคนที่มีอมชมพูนำนะครับแล้วก็ตามด้วยอมเหลืองนะครับอมชมพูนำตามด้วยอมเหลืองคือคนลักษณะที่อาจารย์ก็ย้ำหลายครั้งเนาะถ้าเป็นลักษณะผสมอย่างเงี้ยจะดูยากนิดนึงแต่ก็สังเกตเองได้นะสังเกตเองได้ลองสังเกตดูนะครับแล้วก็มาเช็คกับบุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นไฮคอนทราสต์นะครับคือมีสีตาขาวตาดำนะครับเห็นไหมฮะสีผิวสีผมเนี่ยจะตัดกันชัดเจนนะครับเรียกว่าไฮคอนทราสต์จะไม่มีโลไม่มีมีเดียมคอนทราสต์หรือโลคอนทราสต์ถ้ากึ่งกึ่งกันก็คือไม่ใช่คุณไม่ใช่คนธาตุนี้แน่นอนนะครับคนธาตุนี้ต้องไฮคอนทราสต์เท่านั้นนะครับงั้น
แล้วก็บุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับก็คือลองไปดูเมื่อวานเนาะคุณก็จะเป็นบุคลิกที่มีธาตุน้ำเนี่ยนำอยู่ 75% นะครับแล้วก็มีบุคลิกธาตุลมอยู่ 25% คนอาจารย์บอกเลยว่าคนที่เป็นคนธาตุน้ำผสมธาตุลมเนี่ยบางครั้งจะงงกับตัวเองนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยคือส่วนใหญ่อะเขาจะชอบอยู่ไม่ชอบออกไปข้างนอกไม่ชอบเข้าสังคมนะครับช่องค่อนข้างจะเป็นคนเก็บตัวนะครับแต่อยู่ได้สักพักหนึ่งคือส่วนใหญ่ในชีวิตนะครับแต่ว่ามี 25% ที่เขาจะชอบนะครับออกไปงานสังคมออกไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะครับพบปะผู้คนนะครับแล้วแป๊บหนึ่งเขาก็จะเบื่อเขาจะกลับมาไม่ฉันไม่อยากยุ่งกับใครอะไรเงี้ยเขาก็จะงงว่าเขาเป็นยังไงจริงๆไม่ใช่อะไรครับคือคุณเป็นคนบุคลิกผสมนะครับเป็นคนธาตุผสมธาตุน้ำผสมธาตุลมดังนั้นก็มี2บุคลิกในตัวนะครับถ้าเราคิดว่าอันเนี้ยทางกายภาพตรงกับเรานะครับแล้วก็ทางด้านของบุคลิกจิตใต้สำนึกตรงกับเรานะครับก็คุณก็อาจจะเป็นคนธาตุน้ำผสมธาตุลมนะครับซึ่งสีน้ำเงินที่จะใช้นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินที่มีสีเหลืองผสมนะครับอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสีที่ไม่มีสีเทานะครับผสมเลยนะครับจะเป็นสีที่ชัดมากนะครับจะเป็นสีที่ชัดนะครับจะไม่มีความหม่นของสีเลยนะครับอันเนี้ยถ้าคุณเป็นคนบุคลิกธาตุน้ำผสมธาตุลมเนี่ยสีคุณจะต้องไฮคอนทราสต์เท่านั้นนะครับธาตุน้ำผสมธาตุไฟนะครับธาตุน้ำผสมธาตุไฟก็ถ้าเราจะดูบุคลิกทางกายภาพนะครับก็จะดูง่ายๆนะครับคือเธอจะเป็นคนหรือว่าเขาก็แล้วแต่นะครับคือเขาจะเป็นคนที่มีผิวอมชมพูนำนะครับแล้วก็มีอมเหลืองตามนะครับแล้วก็ผิวภายนอกเนี่ยก็จะเป็นผิวที่คล้ำปานกลางจนถึงดำนะครับจนถึงคล้ำเลยนะครับจะเป็นคนที่จะไม่มีคนขาวนะครับในฤดูในคนธาตุสีนี้นะครับถ้าธาตุสีน้ำผสมธาตุสีไฟเนี่ยนะครับจะไม่มีคนขาวนะครับจะมีตั้งแต่คนที่ผิวสองสีจนถึงผิวดำนะครับนะครับผิวเข้มนั่นเองนะครับจะเป็นธาตุของคนผิวเข้มนะครับแต่ว่าจะมีอมชมพูนำแล้วก็อมเหลืองผสมนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่มีคอนทราสต์มีตาขาวตาดำนะครับสีตาขาวตาดำสีผิวสีผมเนี่ยตัดกันตั้งแต่ปานกลางจนถึงชัดนะครับปานกลางจนถึงชัดเจนเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าข้อแม้คือต้องมีสีเหลืองผสมนะครับไม่ใช่ต้องมีอมเหลืองผสมนะครับดังนั้นเป็นลักษณะmedium to high contrast นะครับจะหนักมาทาง high contrast มากกว่านะครับจะเป็นลักษณะตัดกันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสำหรับคนที่เป็นคนธาตุน้ำผสมธาตุไฟนะครับแล้วก็สีน้ำเงินที่จะใช้กับคนธาตุนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินที่มีสีเหลืองผสมในสีนะครับเป็นสีน้ำเงินที่มีสีเหลืองผสมในสีแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำเงินที่ค่อนข้างจะมีสีดำผสมด้วยนะครับจะค่อนข้างเข้มนิดหนึ่งนะครับสีของคนธาตุนี้นะครับโอเคนะครับก็ต่อมานะครับเป็นคนธาตุไฟผสมธาตุดินนะครับธาตุไฟผสมธาตุดินก็จะเป็นธาตุไฟผสมธาตุดินใช่ก็จะเป็นคนที่เป็นคนทนร้อนนำแล้วก็ธาตุดินเป็นคนทนเย็นเนาะนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นคนผิวอมเหลืองนำนะครับแล้วก็มีอมชมพูตามมานะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นมีเดียมคอนทราสต์นะครับคือมีสีตาขาวตาดำสีผิวสีผมเนี่ยกลืนกันแบบปานกลางนะครับกลืนกันแบบปานกลางแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นดูแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลองไปเช็คบุคลิกใต้สำนึกที่อาจารย์ทำไปเมื่อวานนะครับลองดูซิว่ามันใช่เราไหมนะครับบุคลิกมันตรงกับเราไหมถ้าใช่ก็คือคุณก็น่าจะเป็นนะครับคนที่เป็นคนธาตุไฟผสมธาตุดินนะครับสีที่ใช้นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินที่ผสมสีเหลืองนะครับแล้วก็ผสมสีเทานะครับผสมสีเทานะครับแล้วก็จะเป็นประมาณลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นโคลาเชดกับตัวคลาสสิกบลูนะครับเท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจารย์จำไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดมี16ประเภทอะนะครับ16บุคลิกธาตุเนาะนะครับถ้าในสไตล์เนี่ย
แต่ละธาตุก็แบ่งอีกเป็น6นะครับ6สไตล์นะครับแต่ละธาตุสีครับธาตุไฟแบ่งอีกเป็น6สไตล์ธาตุสีลม6สไตล์ธาตุสีน้ํา6สไตล์ธาตุสีดิน6สไตล์นะครับนี้เราคุยเรื่องธาตุสีอย่างเดียวเนาะธาตุไฟผสมธาตุลมนะครับทางด้านกายภาพนะครับคุณจะเป็นคนที่เป็นผิวอมเหลืองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโทนร้อนทั้งคู่ไงนะครับเป็นผิวอมเหลืองแล้วก็จะมีคอนทราสต์นะครับจะมีสีตาขาวตาดำนะครับแล้วก็สีผิวสีผมเนี่ยที่ตัดกันแบบปานกลางนะครับตัดกันต่ำจนถึงปานกลางนะครับตัดกันกลืนๆกันจนถึงปานกลางจนถึงตัดกันปานกลางนะครับก็แล้วก็บุคลิกจิตใต้สำนึกก็ลองไปดูของเมื่อวานนะว่าเราเป็นบุคถ้าเกิดเราดูทางกายภาพแล้วเราเป็นคนลักษณะแบบที่อาจารย์อธิบายไปสักครู่นะครับแล้วก็เราก็จะไปดูว่าบุคลิกเราเนี่ยมันใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับธาตุไฟผสมธาตุน้ำนะครับอันนี้ก็จะธาตุไฟเนี่ยเป็นโทนร้อนธาตุน้ำเป็นโทนเย็นเนาะนะครับธาตุน้ำเป็นโทนเย็นดังนั้นบุคลิกของคนธาตุเนี่ยนะครับธาตุไฟผสมธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นคนที่มีผิวอมเหลืองนำแล้วก็มีอมชมพูแซมอยู่นะครับมีอมชมพูแซมอยู่นะครับในด้านของคอนทราสต์ก็จะเป็นคนที่เป็น เรียกว่ามีตาขาวตาดำนะครับตาขาวตาดำแล้วก็สีผิวสีผมเนี่ยตัดกันชัดนะครับตัดกันชัดแล้วก็ในด้านของบุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับก็จะมีธาตุไฟเนี่ยนำนะครับ 75% แล้วก็ธาตุน้ำอยู่ 25% ลองไปดูไลฟ์เมื่อวานนะว่าบุคลิกของถ้าเกิดเราสังเกตดูทางกายภาพของเรานะครับว่าเราเป็นคนลักษณะแบบนี้อีกอันนึงก็คือว่าคนธาตุสีเนี่ยจะไม่มีคนผิวขาวนะครับจะมีตั้งแต่คนผิว2สีจนถึงผิวดำนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจะไม่มีคนผิวขาวถ้าคุณเป็นคนผิวขาวคุณไม่ใช่ธาตุนี้แน่นอนตัดออกไปได้เลยนะครับตัดออกไปได้เลยนะครับถ้าเข้าก็ลองไปเช็คบุคลิกติดใต้สำนึกถ้าใช่ก็คือใช่แน่นอนนะครับงั้นสีน้ำเงินที่จะใช้นะครับของคนธาตุไฟผสมธาตุน้ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินที่มีสีเหลืองผสมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสีเทาสีดำผสมนิดหน่อยนะครับก็สีก็จะไม่ได้จะเด่นไม่ได้จะชัดมากนะครับก็จะหม่นนิดๆนะครับแต่ก็หม่นแบบไม่ได้มากนะครับหม่นแบบแปานกลางนะครับแล้วก็เป็นสีที่มีสีเหลืองผสมในสีนะครับธาตุลมผสมธาตุดินนะครับธาตุลมผสมธาตุดินโอเคก็ธาตุลมเนี่ยเป็นโทนเย็นนะครับแล้วก็ธาตุดินเป็นโทนร้อนงั้นก็บุคลิกหลักก็คือว่านะครับก็จะเป็นคนอมชมพูนำนะครับอมชมพูนำแต่ว่าก็จะเดี๋ยวอมเหลืองนำนะครับอมเหลืองนำนะครับพอโทนร้อนนะครับแล้วก็มีอมชมพูแซมมานะครับในด้านของเจอผิวนะครับเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังนะครับมีแคโรทีนนำแล้วก็มีเฮโมโกลบินมาแซมนะครับแล้วก็ในด้านของคอนทราสต์นะครับจะเป็นคนที่เรียกว่ามีสีตาดำตาขาวนะครับสีผิวสีผมเนี่ยตัดกันชัดนะครับชัดไม่ใช่ชัดเจนนะครับถ้าชัดเจนเลยเนี่ยคือชัดถึงชัดเจนเอางี้ดีกว่าแต่ว่าอันเนี้ยนะครับที่ต่างจากธาตุลมก็คือว่ามีอมชมพูผสมไงถ้าเกิดไม่มีอมชมพูผสมเนี่ยแล้วคอนทราสต์สูงเนี่ยนะครับก็คุณก็จะกลายเป็นคนธาตุลมล้วนนะครับไม่มีผสมดินนะครับแต่เนี้ยก็คือว่าสามารถที่จะเป็นไฮคอนทราเป็นคอนทราสต์คือความชัดเนี่ยนะครับชัดได้ถึงชัดเจนเลยนะครับมีคอนทราสต์สูงนะครับแล้วก็บุคลิกติดใต้สำนึกก็คือนั่นแหละก็คือคุณจะมีบุคลิกของธาตุลมเนี่ยอยู่ 75% บุคลิกของธาตุดินอยู่ 25% ไปดูไลฟ์เมื่อวานนะแล้วก็สีน้ำเงินที่จะใช้กับคนธาตุนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินที่มีสีเหลืองผสมนะครับมีสีขาวผสมนะครับแล้วก็มีสีเทาผสมอยู่นิดหน่อยนะครับงั้นเขาสีเขาอาจจะไม่ชัดเท่าคนธาตุลมนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างชัดพอสมควรนะครับ
คนธาตุลมผสมธาตุน้ำนะครับธาตุลมผสมธาตุน้ำก็จะเป็นธาตุลมผสมธาตุน้ำก็จะธาตุลมเนี่ยเป็นโทนร้อนนะครับธาตุน้ำเป็นโทนเย็นดังนั้นเขาจะมีคนจะเป็นคนที่ผิวอมเหลืองนำแล้วก็มีอมชมพูผสมนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เรียกว่า high contrast นะครับคือจะมีสีตาสีผิวสีผมเนี่ยที่ตัดกันแบบชัดเจนนะครับจะไม่มีคำว่าชัดนะครับแค่ชัดเนี่ยก็ไม่ได้ต้องชัดเจนนะครับคือ high contrast มากๆนะครับถึงจะเป็นคนที่เป็นคนฤดูสีนี้ได้นะครับคนธาตุสีนี้ได้นะครับซึ่งนะครับบุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าเราจะมีธาตุบุคลิกจิตใต้สำนึกของธาตุลมอยู่เอาเนี่ยนะครับอยู่ 75% แล้วก็บุคลิกจิตใต้สำนึกของธาตุน้ำอยู่ 25% นะครับแล้วก็ในด้านของสีที่จะใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีที่เป็นสีน้ำเงินที่มีสีเหลืองผสมนะครับแล้วก็ที่มีสีเหลืองผสมแล้วก็มีสีขาวผสมนะครับมีสีขาวผสมครับแต่ว่าการสีเหลืองที่ผสมเนี่ยมันจะไม่มากเท่ากับสีของคนธาตุลมล้วนนึกออกไหมฮะมันสมมุติว่าสีธาตุลมล้วนเนี่ยเป็นสีน้ำเงินผสมสีเหลืองอยู่10อยู่100ส่วนสมมุตินะสมมุติว่าสีผสมสีเหลืองไป100ส่วนเนี่ยนะครับแต่ว่าของคนธาตุลมผสมธาตุน้ำเนี่ยจะผสมสีเหลืองไปแค่80ส่วนต้นนะครับจะน้อยกว่า 20% นะครับธาตุลมผสมธาตุไฟนะครับอันนี้เป็นโทนร้อนทั้งคู่นะครับก็ธาตุลมเป็นโทนร้อนธาตุไฟเป็นโทนร้อนดังนั้นคุณจะเป็นคนที่ผิวอมเหลืองนะครับไม่มีอมชมพูแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็น high contrast นะครับอะไรจะเรียกว่าชัดอะนะครับคือไม่ใช่ชัดไม่ใช่ชัดเจนนะครับคือถ้าเกิดเป็นคนที่เมื่อกี้อาจารย์ใช้ว่าคำว่า high contrast เนาะใช้คำภาษาไทยแล้วกันเพราะว่าภาษาอังกฤษมันอาจจะไม่มีก็คือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ชัดเจนเนี่ยสีตาสีผิวสีผมตัดกันชัดเจนเนี่ยคุณจะเป็นคนธาตุลมล้วนแต่ถ้าเกิดสีตาสีผิวสีผมเนี่ยตัดกันชัดเฉยๆนะครับคุณจะเป็นคนธาตุลมผสมธาตุไฟพอนึกออกไหมฮะแต่ว่าผิวอมเหลืองแน่นอนนะครับแล้วก็ดังนั้นนะครับบุคลิกจิตใต้สำนึกมันก็มาช่วยตรงนี้เราได้นะครับก็คือลองไปดูนะครับคุณจะมีบุคลิกของธาตุลมเนี่ยอยู่75%แล้วก็มีบุคลิกของธาตุไฟอยู่25%นะครับสีน้ำเงินที่จะใช้นะครับสำหรับ Color of the Year เนี่ยคือมันเราจะไปใช้เฉดของเขาเลยเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันโทนเย็นมันจะแล้วก็เป็นสีเข้มด้วยนะครับมันจะถ้าคุณเป็นคนธาตุสีธาตุเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าแทบไม่มีสีเข้มอยู่ในแพลเลทของคุณเลยอยู่ในสีของคุณเลยนะครับเพราะว่าอีกอันนึงอาจารย์ลืมบอกคือคุณจะเป็นคนที่ผิวขาวนะครับจะไม่มี2สีนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุนี้จะขาวกับขาวมากนะครับขาวกับขาวมากดังนั้นสีจะมีเป็นสีน้ำเงินผสมสีเหลืองแล้วก็ผสมสีขาวนะฮะก็จะเป็นของคนสีน้ำเงินของคนธาตุลมผสมธาตุไฟนะครับต่อให้จบเลยแล้วกันนะครับไม่อยากต่ออีกทีพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับในด้านของการจับคู่สีนะครับว่าเราจะใส่แล้วเราจะใส่สีน้ำเงินเนี่ยเราจะใส่ยังไงนะครับในด้านของคลาสสิกบลูจริงๆใช้ได้คือศาสตร์ที่อาจารย์ให้เนี่ยคือใช้ได้กับทุกสีนะครับแต่ว่านี้เรามาดูในด้านของสีน้ำเงินนะครับก็หลักๆนะครับในการจับคู่สีเนี่ยก็จะมาจากวงล้อสีนั่นเอง color wheel นะครับก็จะมีหลักๆก็ประมาณ6ประเภทนะครับแต่ว่ามันก็คือบางตำราก็น้อยกว่านี้บางตำราก็มากกว่านี้แต่อาจารย์ว่าแค่คุณ mix and match ได้6อย่างเนี่ยคุณก็โอเคแล้วนะครับโปรมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณรู้ palette สีของคุณเนี่ยนะครับอาจารย์ขอย้อนนิดนึงสมมุติว่าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนธาตุอะไรแล้วเนี่ยนะครับสีทุกสีเนี่ยนะครับคุณสามารถ mix and match ได้เลยนะครับที่อยู่ใน palette ของคุณเนี่ยนะครับอยู่เวลาวิเคราะห์อาจารย์ก็จะให้เป็นดิจิทัลแบบนี้แหละครับคุณก็ขยายเอาเพราะว่าอาจารย์ไม่อยากให้เราเสียตังค์เพิ่มแต่ว่าอยากเสียตังค์เพิ่มก็ได้ก็คือว่าอาจารย์สั่งให้ออนไลน์คืออาจารย์ก็สั่งจากเมืองนอกแล้วก็ประมาณ1,000 กว่า 2,000 อะไรเงี้ยนะครับ
ก็ได้นะครับอาจารย์จะเป็นคนเลือกให้เพราะว่าในออนไลน์มันไม่ใช่ว่าใช้ได้ทุกเจ้านะครับเราต้องเลือกนะครับเพราะว่าบางคนก็มันก็หลุดมาเหมือนกันนะครับที่มันไม่ตรงแต่สีไม่ตรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้นะครับได้แถบสีไปแล้วเนี่ยวิเคราะห์ไม่ว่าจะส่วนตัวหรือออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับพอได้แถบสีไปเนี่ยทุกสีเนี่ยมันจะเข้ากันอยู่แล้วนะครับคุณ mix and match ยังไงมันก็เข้ากันนะครับแต่ว่ามันมีลึกกว่านั้นนะครับในด้านของการ mix and match นะครับที่เรียกว่าคือจริงๆมันได้2 อย่างนะคือ1ก็คือว่ามันเข้ากันแน่นอนนะครับมันเข้ากันแน่นอน2ก็คือว่า intention คือว่าเราต้องการแต่งตัวอย่างไรนะครับเช่นเนี่ย complementary นะครับ analogous นะครับเนี่ยก็คือเนี่ยทั้งหมดนะครับก็คือทั้งหมดtriad นะครับ split complementary square นะครับrectangular นะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อธิบายในสไลด์ต่อไปแล้วกันเนาะนะครับว่าเป็นยังไงจะได้เห็นภาพนะครับเช่นนะครับแรกเลยคือ complementary คือสีตรงข้ามกันนะครับสีตรงข้ามกับสีบน color view นะครับบนวงล้อสีถ้าเกิดเป็นสีน้ำเงินนะครับคือ classic blue ที่เราใช้เนี่ยหรือว่าสีน้ำเงินในท่าสีของเราเนี่ยครับคือถ้าเกิดคุณต้องการความโดดเด่นนะครับก็แนะนำเลยนะครับก็คือใช้สีนี้สีนี้จะตัดกันเป็นสีที่ทำให้เราโดดเด่นที่สุดนะครับสีนี้จริงๆปรับมาใช้กับพวกโลโก้พวกผลิตภัณฑ์หรือว่าเว็บเพจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุณจะใช้เนี่ยนะครับที่คุณเป็นเจ้าของนะครับหรือคุณบริหารอยู่นะครับให้ใช้เฉดสีของคุณนะสมมุติว่าน้ำเงินเนี่ยก็ให้เป็นน้ำเงินที่เป็นตรงกับท่าสีของคุณนะครับมันถึงจะเสริมห่วงจุ้ยของคุณนะครับเสริมโงเฮงของคุณนะครับถ้าเกิดคุณนะครับจับคู่แรกเนี่ยเรียกว่าสีตรงข้ามนะครับก็คือว่าคุณต้องการฉันต้องการโดดเด่นวันนี้นะครับอันนี้ไม่รวมถึงสีพลังแห่งความปังนะอันนั้นก็ว่ากันไปทีนะครับถ้าใช้อันนั้นก็โอ้โหยิ่งไปกันใหญ่นะครับสีที่ตัดกับตัวเรามากที่สุดอันนั้นก็จะอีกอันนึงเป็นการวิเคราะห์ระดับ5เนาะแต่ว่าโอเคนี้เราพูดถึงการ mix and match นะครับซึ่งนะครับมันไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปใช้เสื้อน้ำเงินกระโปรงสมมุติว่ากระโปรงส้มไปเลยก็ได้นะครับถ้าคุณต้องการแบบนั้นนะครับคุณอาจจะเนี่ยจะเป็นเสื้อน้ำเงินแล้วก็เป็นสีเรียกว่าสีกลางเนาะนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่เอเซสซอรี่อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าคุณจะเด่นนะเอางี้ดีกว่านะครับถ้าคุณต้องการความเด่นก็คืออันนี้เลยนะครับ mix and match นะครับก็คือถ้าเป็นสีเงินก็ผสมส้มเลยนะครับถ้าเป็นม่วงก็เหลืองไปเลยนะครับตรงข้ามไปเลยนะครับเอาสีที่มันเป็นตรงกับท่าสีของเราเนี่ยให้อยู่ใกล้หน้าเราข้างบนท่อนบนไว้นะครับท่อนบนไว้นะครับนี่ก็จะเลือกใช้สีต่างๆก็คืออยู่ที่ intention อีกนะครับเส้นคุณจะไปให้คำไปปราศัยให้พันธสัญญานะครับคุณก็ต้องให้เป็นสีแดงที่อยู่หน้าใกล้หน้าของคุณนะครับสีแดงในเฉดของคุณนะสีแดง DNA ในเฉดของคุณนะครับให้อยู่ในใกล้หน้าคุณอันนั้นก็จะเป็นในด้านของจิตวิญญาณของสีแล้วคุณก็จะหา essence นะครับสีที่ตรงข้ามกันคือสีเขียวผสมน้ำเงินเนี่ยนะครับก็คือสีเขียวใช่ไหมฮะเพื่อให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับที่มันจะได้ตัดกันนะครับอันนี้มันก็จะทำให้เราเด่นขึ้นไปอีกระดับนึงพอนึกออกไม่เอ่ยนะครับ ถ้าสงสัยก็ถามนะครับอาจารย์จะได้อธิบายให้คืออาจารย์มองไม่เห็นคอมเมนต์นะครับรับสารภาพเลยไม่รู้มันไม่ขึ้นน่ะใน iPad อ่ะไม่รู้แล้วก็มาเห็นที่หลังในหน้าคอมอาจารย์ใช้สไลด์ใช้ OBS ไงใช้ PowerPoint ใช่ไหมฮะใช้ PowerPoint ในการไลฟ์เงี้ยอาจารย์ก็ไม่สามารถที่มองจอคอมได้เพราะว่ามันหน้าจอคอมของอาจารย์ก็จะเป็นสไลด์นะครับโอเคอันที่2นะครับก็คือจะเป็นลักษณะสีที่เรียกว่าsplit complementary นะครับก็คือว่าคือสีที่มันอยู่คืออันเนี้ยมีความชัดเจนระดับ2เอางี้ดีกว่านะครับก็คือว่าเมื่อกี้ complementary นะครับคือว่าอยู่ตรงข้ามกันนะครับชัดเจนระดับ1นะครับเป็นสีที่ตัดกันระดับ1อันเนี้ยก็เป็น
จริงๆจริงๆสไลด์อันเนี้ยเมื่อกี้ที่อาจารย์วนดูเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเป็น speed complementary เนี่ยมันจะเป็นอันที่อยู่ติดกับตรงข้ามนึกออกไหมแต่เนี้ยมันข้ามมาอีกอันนึงนะครับอันนี้มันข้ามมาอีกอันนึงเนี่ยมันข้ามอันนี้มานะครับจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นถ้าเป็นspeed complementary เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นน้ำเงินนะครับเขียวแล้วก็ส้มสมมุตินะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการตัดกันระดับ2นะครับที่อาจารย์บอกอ่ะคือมันมีมากกว่า6อ่ะนะครับจะอันนี้ก็อาจจะเป็นอันที่7ก็ได้นะครับอาจจะเป็นระดับ3นะครับก็ได้นะครับแต่ว่าในด้านของถ้าเป็น speed complementary เนี่ยก็คือจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีต้มนะครับสมมุตินะครับเนี่ยอาจารย์จะดรอให้ดูนะครับก็คือถ้าคุณต้องการความชัดเจนระดับ2นะครับคืออ่อนจากอันเมื่อกี้มานิดนึงนะครับอันนี้อยู่ตรงข้ามกันเลยชัดเจนระดับ1นะครับตัดกันระดับ1อันนี้ชัดเจนระดับ2คุณก็มาใช้เป็น speed complementary นะครับก็ให้สีที่เป็นตรงกับท่าของเราเนี่ยอยู่ใกล้หน้าเราครับนะครับอันนี้ triad ก็คือว่าเป็นสีสามเหลี่ยมนะครับก็เป็นชัดเจนคือถ้าที่อาจารย์ให้ไปเนี่ย6อย่างเนี่ยก็คือชัดเจนระดับ3นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเมื่อกี้มันมีอันนี้มาแทรกมาอันนี้ก็จะไประดับ3ถ้าเกิดจะใช้ทั้งหมด7อย่างนะอันนี้ก็เป็นระดับ4เป็นต้นนะครับอันเนี้ยนะครับก็เรียกว่า triad ก็คือว่าเป็นสีสามเหลี่ยมเลยนะครับในวงล้อสีนะครับถ้าเป็นน้ำเงินนะครับก็แดงเหลืองนะครับเป็นแม่สีเลยนะครับถ้าเป็นคลาสสิกบลูนะครับก็เป็นแดงเหลืองนะครับในด้านของการที่จะ mix and match นะครับก็เป็นชัดเจนระดับ3หรือระดับ4ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้6หรือ7นะครับอันนี้เรียกว่าสีพี่น้องนะครับสีที่อยู่ยังข้างกันบน color wheel คือบนวงล้อสีนะครับซึ่งถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นอันนี้แล้วก็ก็จะเป็นสีม่วงกับสีฟ้านะฮะที่เราจะมา mix and match กันนะครับก็จะเป็นสีพี่น้องนะครับก็จะมีความชัดเจนแบบกลืนๆกันละไม่ได้ชัดมากนะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับถือว่าเนียนๆนะครับถือว่าเป็นการ mix and match แบบเนียนแต่ก็เด่นอยู่นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ในรูปเนี่ยจะเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็ส้มแก่เนาะนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับก็จะกึ่งๆโมโนโทนแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ก็ยังคือเป็นสีผู้ดีอ่ะตัดกันแบบผู้ดีเอางี้ดีกว่านะครับไม่ได้ตัดกันฉูดฉาดตัดกันแบบผู้ดีนะครับถ้ามันอยู่ที่ความตั้งใจของเราไงว่าวันนั้นเราต้องการปรากฏตัวอะไรนะครับงั้นการใช้สีเนี่ยนะครับการแต่งตัวเนี่ยโดยเพราะการใช้สีเนี่ยมันเป็น intentional นะครับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะส่งสารอะไรออกไปวันนั้นเราต้องการเป็นอย่างไรเราต้องการให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรแบบนั้นแบบไหนนะครับเราก็จะเลือกใช้สีนั้นเนี่ยแต่ว่าให้อยู่ในท่าสีของเรานะนะครับใช้สีนั้นเนี่ยมา mix and match นะครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับก็เป็นโมโนโทนอันนี้ก็เป็นถ้าคุณอยากเด่นแบบเป็นผู้ดีนะครับเนียนเอางี้ดีกว่าเด่นเนียนแบบเป็นผู้ดีเนี่ยใช้โมโนโทนเลยนะครับก็คือถ้าเป็นสีเงินก็คือแถบนี้เลยนะครับใช้โมโนโทนนะครับก็จะดูเรียบหรูนะครับแต่ว่าดูดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ถ้าเป็นสีเดียวกันเลยเนี่ยมันก็จะเรียบไปนะครับดูไม่สะดุดตาไม่น่าสนใจอันเนี้ยจะดูโซฟิสติเคทนะครับดูมันมีอะไรนะครับแต่ว่าก็เนียนๆนะครับดูเอลิแกนซ์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโมโนนะครับโมโนโทนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเด่นขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับเมื่อกี้เพราะว่า3สีเนี่ยก็เด่นใช่มั้ยอันนี้เราใช้4สีเลยนะครับใช้4สีก็จะเด่นมาอีกระดับนึงนะครับเรียกว่าrectangle นะครับครับก็ลองไปใช้ได้ถ้าเป็นสีเงินเนี่ยก็เราน้ำเงินตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แดงนะครับส้มเขียวนะครับก็ไปตาม color wheel เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น square นะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น4สีก็ดูสังเกตว่าก็ฉูดฉาดนะครับแต่ว่าคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมคุณเนี่ยใช้สีบนตัวเยอะมากแต่ก็ยังดูดีนะครับหารู้ไหมนะครับเรามีอาวุธลับก็คือนี่ไงนะครับการจับคู่สีนะครับที่อาจารย์สอนให้เนี่ยนะครับคุณไปจับยังไงคนก็จะงงนะครับว่าโหทำไม
เขาคือถ้าเขาไม่มีความรู้ตรงเนี้ยเขาอาจจะเอาสีนี้มาผสมอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไม่ออกมามันไม่เข้ากันนะครับมันจะดูไม่ดีอ่ะนะครับแต่ว่าการจัดแบบเนี้ยนะครับคุณก็หมุนไปถ้าคุณจะใช้สีเงินเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวนะ1อันใช่ไหมก็ลากอันนี้มา1อันนะครับก็เป็นสีน้ําเงินสีชมพูนะครับสีส้มแสดนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็จะเป็นสแควร์แบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยยังไงก็เข้ากันนะครับแล้วก็คนก็จะเซอร์ไพรส์เขาจะแบบวีดไว้กระตู้ฮู้เลยว่าเอ๊ะคุณทําได้ยังไงนะครับเขาจะงงมากนะครับเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้นะครับอันนี้แถมมาให้นะครับเป็นการจับคู่แบบneutral color นะครับคือเป็นพวกสีคือพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสีกลางอะนะครับสีกลางนะครับสีที่จะเรียกว่าไม่มีสีก็อาจจะใช่นะครับคือเรียกว่าเป็นสีกลางดีกว่านะครับสีที่ชุดทำงานหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราใส่ชูชาร์ดไม่ได้ก็มาแบบนี้ก็ได้นะครับก็เป็นน้ำเงินดำน้ำเงินน้ำตาลอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเทานะครับเป็นต้นนะครับมีแถมมาให้นะครับโอเคนะครับแล้วก็จบกันไปนะครับในด้านของก็นะครับในด้านของสี Pantone of the Year นะครับปีหน้านะครับว่าเป็นสีที่เสริมโงเห้งของคนธาตุใดแล้วก็คนแต่ละธาตุสีเนี่ยนะครับจะใส่สีน้ำเงินเฉดไหนนะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเราเป็นคนธาตุไหนอาจารย์คิดว่าอาจารย์วิเคราะห์แบบค่อนข้างจะละเอียดนะจนแสบคอแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็การจับ mix and match สีนะครับสีน้ำเงินนะครับที่เราจะไปใช้นะครับอันนี้อาจารย์ขอมาพูดถึงนะครับในด้านของการวิเคราะห์ระดับ5ของอาจารย์นะครับถ้าเกิดจะมาวิเคราะห์ไม่ว่าออนไลน์หรือส่วนตัวนะครับอาจารย์จะวิเคราะห์ในระดับ DNA แบบนี้นะครับซึ่งในเมืองไทยไม่มีใครทำนะครับเช่นสีดำส่วนตัวเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์ที่วงนะครับจริงๆอันนี้สีดำส่วนตัวเนี่ยเราไปทำกันได้เลยนะใครดูนะครับใครดูหรือใครเนี่ยก็แชร์ไลฟ์นะครับให้เพื่อนดูได้เลยนะครับไปถ่ายรูปหรือว่าส่องในกระจกนะครับดูว่าวงขอบนอกนะครับขอบนอกของตาลำเนี่ยเราเป็นเฉดไหนนั่นแหละคือสีดำส่วนตัวของคุณแล้วสีเนี่ยจะเป็นสีไอไลเนอร์ของคุณด้วยนะครับมันจะแมทช์กันเป๊ะเลยนะครับงั้นคุณเป็นสีไอไลเนอร์แล้วก็เป็นสีดำส่วนตัวของคุณเลยนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสีที่เรียกว่าเป็นสีพลังแห่งความปังนะครับคือเป็นสีที่โดดทําให้คุณเนี่ยโดดเด่นที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องการเดินพรมแดงนะครับขึ้นเวทีนะครับคุณต้องการเป็นที่โดดเด่นในงานนั้นที่สุดนะครับคุณต้องทำ presentation นะครับต้องขึ้นไปทำ presentation ต้องการให้คนเนี่ยสนใจคุณดึงดูดรู้สึกว่าคุณมีพลังมีความปังนะครับคุณสัมภาษณ์งานนะครับคุณไปออกสื่อนะครับคุณไปออกสื่อนะครับคุณไปอะไรอีกนะครับคุณไปเป็นวิทยากรนะครับที่ขึ้นกับเวทีกันหลายๆคนแล้วก็อยากให้คุณเป็นที่โดดเด่นนะครับเป็นที่จดจำนะครับของคนมาฟังสมมุติว่าวิทยากรขึ้นไป20คนเนี่ยบางคนอาจจะจำใครไม่ได้เพราะว่ามึนเยอะมากเลยแต่ถ้าคุณใส่สีนี้ไปเนี่ยเขาจำได้ที่สีของคุณแน่นอนนะครับหรือคุณจะประกวดนางงามคุณต้องการเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดในแบบของคุณเลยนะครับเด่นอาจารย์การันตีเลยว่าคุณจะเด่นที่สุดนะครับเพราะสีเนี่ยจะเป็นสีที่ตัดกับผิวของคุณมากที่สุดนะครับสีนั้นคือสีอะไรนะครับคือสีเส้นเลือดของคุณนั่นเองนะครับคุณลองสังเกตดูนะครับว่าเส้นเลือดคุณเนี่ยมันจะเป็นสีที่ตัดกับผิวของคุณมากที่สุดนะครับดังนั้นนะครับสีเส้นเลือดของคุณเนี่ยเป็นสีอะไรนั่นแหละคือสีพลังแห่งความปังของคุณสีที่ทำให้คุณเนี่ยโดดเด่นที่สุดนะครับอาจารย์ก็แนะนำให้ที่อาจารย์ใช้ก็คือว่าเนี่ยใช้แว่นขยายนะครับแล้วก็ในแสงนะครับในแสงที่เป็นแสงธรรมชาติแล้วก็ไปหาชิปสีนะครับหรือเสื้อผ้าหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็มาเทียบดูนะครับว่าเนี่ยครับมาส่องดูนะครับหาสีบริเวณข้อมือนะครับดูว่าเส้นเลือดเราเนี่ยนะครับสีอะไรเข้มที่สุดนะครับแล้วเราก็ใช้แถบสีหรืออะไรเนี่ยเทียบไปเลยนะครับแล้วก็ไปหาเสื้อผ้าหรือว่า
จริงๆสีเนี่ยนะครับคุณใช้ในด้านของในเว็บเพจนะครับถ้าคุณต้องการโดดเด่นใน Facebook แฟนเพจอะไรก็ได้นะครับถ้าคุณต้องการให้มันโดดเด่นในสีผลิตภัณฑ์แพ็คเกจจิ้งนะครับคุณก็เอาสีเนี่ยของคุณไปใช้มันส่งพลังตรงกันหมดนะครับอย่าลืมว่าทุกอย่างคือพลังงาน everything is energy นะครับ in this universe นะครับนี่อาจารย์ไม่ได้พูดเองนะจำไอน์สไตน์มาพูดนะครับดังนั้นนะครับมันส่งพลังถึงกันนะครับก็เนี่ยครับคือถ้าเป็นพวกสีดูดซับสีพลังแห่งความสีพลังเสน่ห์นะครับสีพลังงานส่วนตัวนะครับสีสปาส่วนตัวสีแห่งความสงบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ก็จะวิเคราะห์คล้ายๆแบบนี้นะครับคือจะใช้วิเคราะห์ไปบนอวัยวะต่างๆบนร่างกายของเราเลยนะครับอันเนี้ยเราไปใช้กันได้เลยนะครับ2สีที่อาจารย์ว่าแล้วคุณลองไปเทียบดูกับเพื่อนนะครับว่าสีเส้นเลือดของคุณเนี่ยเหมือนกับเพื่อนคุณไหมอาจารย์บอกเลยว่าไม่มีใครเหมือนใครนะครับอันนี้เป็น DNA เลยนะครับอันนี้เป็นสีเฉพาะตัวจริงๆลึกที่สุดนะลึกที่สุดแล้วไม่มีจะลึกกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่ามันอะไรที่จะมันจะลึกกว่า DNA ไม่มีแล้วนะครับนั่นการเป็นการวิเคราะห์ที่สีที่ลึกที่สุดนะครับลึกที่สุดโอเคนะครับอาจารย์ก็ฝากไว้นะครับใครสนใจก็ลองดูนะครับสังเกตนะครับสังเกตตัวเองตามที่อาจารย์บอกไปนะว่าเราเป็นคนธาตุสีไหนแต่ถ้าเกิดยังงงอยู่หรือว่าอยากมาวิเคราะห์แบบสี DNA เนี่ยซึ่งอาจารย์อธิบายให้ไม่ได้นะอย่างที่บอกนะครับมันต้องวิเคราะห์บนอวัยวะของแต่ละคนเนี่ยก็สามารถทำออนไลน์หรือว่ามาเป็นตัวต่อตัวก็ได้นะครับสีนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับก็นะครับฝากไว้นะครับพลังงานจักรยานจักรวาลจักรยานจักรวาลบวกคือคอแห้งมากเลยตอนนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับก็ถ้าเห็นมีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็มีอะไรก็ทักทายกันเนาะแล้วก็อยากรู้อยากให้อาจารย์ทำไลฟ์เรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็วันนี้ขอพอก่อนเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะครับสวัสดีนะครับรวยๆเฮงๆนะครับนอนหลับฝันดีนอนหลับให้มีเงินแสนนะครับตื่นมามีเงินเป็นล้านๆนะครับมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีครับอาจารย์ลืมขยายตัวเองออกใช่ไหมทุกทีเลยแล้วก็ตัวเองก็จะเล็กมากเลยแล้วก็เวลาโบกมือก็จะไม่มีใครเห็นอาจารย์ขอขยายนิดนึงครับโอเคสวัสดีค่ะทีหนึ่งสวัสดีนะครับดีด้วย